คือผู้ที่โดยตรงโดยใกล้ชิดก็คือครอบครัวนั่นโดยใกล้คือเรื่องของการงานประจำวันใช่ไหมล่ะห่างจากนู่นกับนู่นเพื่อนฝูงญาติมิตรอื่นๆอีกล่ะแหมมาเนี่ยพอละแตกส่วนย่อยไปแล้วเนี่ยแค่หูอย่างเดียวนะตาอะไรเป็นไงกันจมูกอะไรเป็นไงเห็นไหมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดอะไรทำนองเนี้ยครับเนี่ยลองจำแนกออกไปทีน้อยสองน้อยเนี่ยมันจะแตกเป็นต้นเป็นกอขยายไปเรื่อยๆของมันเองขอให้มีความคิดตัวต้นเป็นหลักแล้วมันก็จะไปต่อได้โดยไม่มีจุดสิ้นสุดมันก็เวิร์ดไวด์เวฟสิครับเห็นไหมรู้ไปทั่วๆไปผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายรู้แสนรู้รู้เกินรู้รู้จนไม่มีอะไรจะให้รู้ทีเนี้ยทำได้ไหมครับ จริงๆเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมแค่นี้ก็สรุปได้อ๋อนี่เหรอความสุขสุดท้ายก็มาอยู่ที่ความเข้าใจพอใจจนเข้าใจนะกินมาเยอะพอใจกินมาเยอะเปรียบเทียบแล้วโอ้เข้าใจแล้วใช่ไหมสุดท้ายมาลงที่ความเข้าใจนี่มั้งเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากความเข้าใจนะพอใจเข้าใจก็คือเรื่องใจทั้งหมดใช่ไหมดมดูพอใจเข้าใจก็เรื่องใจเหมือนกันกินดูเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรียบเทียบไปมาอ๋อเข้าใจเป็นเช่นนั้นสุดท้ายก็ประมวลผลแล้วเข้าใจเข้าใจทุกอย่างมันเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นอายตนะ5เนี่ยมันเวลามันรวมปุ๊บเป็น1ก็คือใจพอใจเข้าใจมั่นใจมันก็มีจุดจบได้ แต่ถ้าหากว่าปราศจากสิ่งที่เราให้ฟังเนี้ยมันก็คาราคาซังเนี่ยมันติดใจนั่นแหละเมื่อมันไม่เข้าใจมันก็ติดใจก็อยากจะรู้เนี่ยถ้าเข้าใจมันรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วโว้ยจบเห็นไหมครับงั้นผลของความเข้าใจมันจึงเลิศประเสริฐสีวิไลคือตรงนี้เองเอ้ามีใครจะย้อนแย้งอยู่นี่เอาหาช่องทางย้อนแย้งดูหงอกเขาสิย้อนแย้งมาเอามาแชร์กันต่อก็ต่อยอดไปมาเป็นปกติในบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องของสุขภาพและปัญญาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจหรือความเข้าใจเท่านั้นจะนำไปสู่ปัญญาที่ถูกต้องตรงจริงใดๆก็ตามเข้าใจในเรื่องราวของตัวเราทั้งหมดเนี่ยนั่นของตัวเราทั้งหมดนะ เข้าใจเรื่องราวที่เราเห็นเราฟังอะไรต่างภายนอกร่างกายเราทั้งหมดเห็นไหมมันจะหมดทุกอย่างมันต้องเป็นปัญญาอย่างเดียว แล้วปัญญาที่ว่านี้ไม่ใช่ปัญญาแค่ภาษาปัญญาที่มันโอ้โหดูดดื่มซับซ้อนแยบยลแล้วก็แยบคายเมียนแล้วทำนองนี้ครับมันจะไปรูปแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะฮะแต่ละวี่แต่ละวันก่อนหลับก่อนนอนก็ใคร่ครวญกับสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังวันละน้อยสองน้อยวันละอย่างสองอย่างพวกนี้มันก็เหมือนกับเก็บสะสมออมทรัพย์ออมทรัพย์ออมปัญญาประมาณนั้นนะครับ
ลองคนไหนก็ตามที่ไม่เคยใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านๆมาก็ลองกลับมาให้ความสำคัญลองดูว่าฐานะที่คนอยู่ในจอลุงออกและท่านอยู่หน้าจอมันไปกันได้ไหมเมื่อไปกันได้ก็บอกลูกบอกหลานบอกใกล้ๆต่อๆกันไปหรือคนใกล้ชิดติดกันคนไหนๆก็ตามเดี๋ยวก็ส่งต่อไปทุกวันนี้มันคลิปส่งลิงก์ไปหาเพื่อนฝูงมันน่าคิดนะลองหยุดคิดดูสิเฮ้ยมันดีนะอย่างเงี้ยหรือมันไม่ดีประการใดก็ถ้าไม่ดีก็อย่าไปส่งอย่าเสียคนเอา ถ้าเห็นว่าดีก็ส่งแชร์เข้าไปมันก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันผมว่านะมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเอาล่ะเปลี่ยนเรื่องเลยสรุปก่อนก็แล้วกันว่าความสุขที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเรา อีกเราคือใครอะไรทีเนี้ยแต่ตรงนี้สำคัญมากๆถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราว่าเราคือใครเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงนะมันเคอะเขินหมดอ่ะเราคือใครแปลว่าต้องรู้สถานะภาพตัวเองเลยนะรู้สถานะ ภาพของตัวเราเองเห็นไหมนี่ครับว่าเราคือใครในเบื้องต้นเพราะมันต้องใช้กับผู้คนใกล้ชิดถ้าไม่รู้จักสถานะภาพของตัวเองอ่ะเขินนี่เนี่ยเปิ่นดูวิจิตรเลยเป็นตัวตลกไปเลยในไปอยู่ในจุดใดของสังคมเนี่ยใช่ไหมง่ายๆเลยครับว่าถ้าเราไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของสังคมซึ่งอาณาบริเวณแห่งนั้นทุกคนต้องการความเงียบเนี่ยมีเราอยู่คนเดียวก็สามารถก็ใส่ก็เต็มเลยเสียงนี่กล้องเต็มห้องเลยนี่ลักษณะเนี่ยแปลว่าไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองก็เลยกลายเป็นตัวตลกในบริเวณนั้นไปเลยอย่างเช่นวันนี้ผมไปติดต่องานทางราชการพอยื่นเรื่องปุ๊บเขาบอกนั่งคอยครับแค่นี้เองมันพูดได้แค่นี้ใช้คำว่ามันเอ้าเราก็นั่งคอยทีนี้ชั่วโมงแล้วยังไม่กระดูกกระดิกเลยเอ้ยมันจะเข้า2ชั่วโมงแล้วทีนี้ฮะลุงหมอก็ไม่พูดหรอกครับประชดยืนตรงแม่งอย่างเดียวโทษทียืนอย่างเดียวมีที่นั่งแต่ไม่นั่งอ่ะรู้ไหมลุงหมอกำลังด่ามันด้วยกับกิริยานั่งยืนนิ่งๆเนี่ยยังไม่รู้สึกรู้สานะโอ้ยมนุษย์พันนี้เนี่ยยอมเรียกด่าด้วยความนิ่งเนี่ยดูสิมันจะด้านไปขนาดไหนพอดีพอจะมีเวลาไม่ใช่ไรครับจนทั้งที่สุดแล้วถามอะไรเกิดขึ้นนี่ต้องถามเลยใบคิวนะโอ้โหต้องถามพอถามมันก็ชี้ไปที่นู่นนั่นเนี่ยแล้วพูดภาษาก็ไม่เข้าใจเลยใช้ชี้ไปนู่นแปลว่าชี้ไปอีกห้องอื่นเอาไปห้องนึงทีนึงก็ไม่ต่างกันแล้วครับเล่นภาษาใบ้เลยทีนี้ไม่ต้องพูดแล้วครับเอาเลขคิวให้เขาดูคืออะไรสุดท้ายนั่งคอยค่ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยฮะต้องมีเงื่อนไขของเวลานะครับกำลังจะบอกว่าคนทำงานเนี่ยคอยครับประมาณ15นาทีมันจะเสียตรงไหนประมาณเนี่ยนะครับใช่ไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่รู้ถ้าเป็นผมทำงานเนี่ยผมจะมีเงื่อนไขของเวลาตลอดการเดินทางนัดหมายเหมือนกันถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวถึงไม่เอาเดี๋ยวไปไม่เอา
เห็นไหมออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไปแล้วออกแล้วนะนี่ทีนี้คนที่เขานัดเรานี่ออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้คนเดินทางก็ต้องรู้เองว่าเออประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเห็นไหมบอกแค่นี้เองเพราะเราไม่สามารถที่บอกว่าเออประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งถึงมันบอกไม่ได้เพราะการจราจรแต่บอกเวลาออกเดินทางเนี่ยถ้าจะมีการสื่อสารถึงกลางทางแล้วเห็นไหมใช่ไหมอีก1ใน4ส่วนถึงแล้วเนี่ยคือมันต้องมีเงื่อนไขของเวลาแล้วก็ระยะทางเอาไปด้วยในการนัดหมายคนเนี่ยไม่เช่นนั้นใดๆมันโอ้โหคนคอยมันลำบากเออถ้าบอกเวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จนะเราจะไปทำอย่างอื่นบ้างปวดห้องน้ำห้องท่าประมาณนั้นนะครับหรืออื่นๆอีกแหละจะไปนั่งแช่อยู่กันได้ยังไงโอ้ยคนไม่ให้ความสำคัญเรื่องเวลาเนี่ยโอ้โหผมไปเคืองมากต้องให้ความสำคัญครับไม่ได้ทิ้งหรอกครับจะให้ความสำคัญหน่อยดังนั้นผมถ้าให้งดเงียดมันมีทุกคนแหละแต่ผมก็ไปแสดงบทบาทอย่างยืนนิ่งโทษทีสุภาพยืนนิ่งแม่งเลยประชดมันอย่างเงี้ยดูซิมันจะหน้าด้านขนาดไหนมนุษย์มันก็ด้านจนได้แหละครับเพราะมันเป็นความเชยชินของมันไม่ใช่มาทักทวงเรื่องอย่างนี้นี่นะครับมันต้องทำยิ่งราชการนี่มันจำเป็นมากบอกคนไม่นั่งคอยไม่ได้เลยประมาณกี่นาทีจะเสร็จมันจะตายอยากจะหลุดเหมือนกันแหละครับพอดีมันมีคำว่าเครดิตโซเชียลระวังภาษามีเครดิตโซเชียลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบอันนี้อยู่หน้าจอที่เคารพครับเวลานัดหมายเนี่ยให้มีเงื่อนไขของเวลาให้กับผู้คนเขาได้พิจารณาหน่อยไม่ใช่หรอกของผมนี่อีก2นาทีถึงเนี่ยเรารู้แล้วระยะทางมันพูดได้แล้วตอนนี้อีก5นาทีถึงแน่อย่างเงี้ยเปิดประตูได้เลยรินน้ำมาไว้ให้กินเลยประมาณเวลาแล้วทางผมจะเป็นยังไงจะถึงแล้วก็บอกเวลาจะถึงเดี๋ยวนี้อันนั้นมันฟิกเลยทำนองเนี้ยมันก็จะง่ายทีนี้คนรับสายปลายทางเออมันก็จะไปทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมเวลาที่มันต้องอย่างนั้นสิครับยืนนั่งอ้าปากนั่งคอยอยู่ได้ยังไงผ่านไปที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็คือหนีไม่พ้นก็ว่าความสุขที่ด้วยความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราคือใครมีสถานภาพเป็นเช่นไรทำอะไรอยู่หน้าที่สิทธินี่เป็นต้นก็ต้องจำแนกให้ได้หน้าที่สิทธิใช่ไหมครับหรือพึงพอใจอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียกร้องสิทธิเนี่ยก็ขอใจแต่ขอข้าวกินหน่อยนะประมาณขอข้าวกินนะอย่าให้หิวเนาะหรือว่าหิวขอกินนะเวลาหิวไม่ได้กินเนี่ยตาลายเลยยุ่งนะเห็นหมูตัวเท่าช้างเห็นมดตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่าช้างใช่ไหมเห็นมีดอนมารดาเป็นผักปลาไปแล้วนะมีหน้าที่มีคำว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็คือตรงนี้แหละก็คือเงื่อนไขของเวลานั่นนะครับใช่ไหมเก้าโมงเช้าประมาณใช่ไหมถึงแล้วนะมีเงื่อนไขของเวลากำกับไว้น้อยผิดเวลามากจนเกินมันก็เกินไปคนนั่งก็เหนื่อยเหมือนกันบ้านไหนคนนั่งคอยก็เหมือนกันนะโว้ยใช่เปล่าพี่เนี่ยฮะสถานภาพคอยลำดับด้วยนะเอาล่ะจากความสุขที่ความพอใจต่อมาถ้าไม่พอใจมันก็เป็นความทุกข์รู้ด้านที่หนึ่งหมดแล้วนะได้อีกด้านก็ตรงกันข้ามกับเท่านั้นเองก็เป็นความทุกข์แล้วความกลัวทีเนี่ยมาจากย้ำนะฮะความกลัวมาจากมันเป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณนะความกลัว
แต่มันก็จะมีที่มาอยู่ตั้งแต่ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นตัวนี้สำคัญนะเมื่อกี้ความสุขตอนนี้ความกลัวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเริ่มต้นกลัวตายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตายเราไม่เข้าใจในการที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติเราไม่เข้าใจจริงๆธรรมชาติมันต้องมีการเรียนรู้เลยนะมันธรรมชาติมันธรรมดามันคอมมอนเซนส์ธรรมดาธรรมดานี่เองนะธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้เองเป็นเองมันมีเองเพราะมันธรรมชาติธรรมชาตินะไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ไหนๆเลยคำว่าธรรมชาตินะเอานะประเภทที่บอกว่ากลัวมันไม่เข้าใจนะความกลัวมาจากไม่เข้าใจอ่ะนะกลัวตายไงกลัวเจ็บกลัวตายเจ็บเท่านี้กลัวเจ็บมากกว่านี้เจ็บเท่านี้ยังพอทำเนาประเดี๋ยวเดียวก็จะหายเจ็บแต่ไม่ใช่แต่มันก็เจ็บมากขึ้นเพิ่มขึ้นเจ็บมากขึ้นโอ้ทั้งปวดทั้งเจ็บทีนี้อ่ะทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งเลือดทั้งหนองประมาณไหนก็ร้องโอดโอยไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไงใจหายเจ็บให้ปวดทีนี้ก็เลยไปหาใครก็ไม่รู้ทีนี้เห็นไหมก็ได้เรื่องทันทีแหละทำนองนี้นะครับก็ไปไม่เข้าใจงั้นกลับมาที่เดิมว่าทำอย่างไรเราจะให้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นไหมมันก็มาถึงตรงนี้พอเวลาเข้าใจแล้วความกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นเช่นก็ผมเข้าใจในเรื่องของการสูบยาเนี่ยผมจะไปกลัวมันทำไมมะเร็งมะเสงมะเมียมะเมวรกาจอกุลผมจะไปกลัวมันไปทำไมแล้วก็ผมเข้าใจอ่ะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจคนทั้งโลกเนี่ยไม่เข้าใจก็กลัวทีเนี้ยเห็นไหมฮะสูบบุหรี่สูบยาเป็นมะเร็งปอดนะโว้ยถุงลมโป่งพองนะว่ามันเป็นยังไงถุงลมโป่งพองก็มันไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจตัวเราอ่ะนึกจะให้ว่าไงกันแล้วก็กลัวต่อเนี่ยใช่ไหมครับเอาเถียงไว้ที่ว่าเนี่ยโทษที่ย้อนแย้งไว้ที่เนี่ยก็มันไม่เข้าใจตัวเราอ่ะปอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยไม่เกิดมาไม่เคยเห็นปอดตัวเองเลยปอดอยู่ไหนถามเด็กอยู่ระหว่างขาครับระหว่างขาขาพอจะรู้ถ้าระหว่างขามีตรงไหนไปคลำดูเฮ้ยมันไม่ใช่ปอดมันเป็นอย่างอื่นซะนี่ก็มันไม่เข้าใจอ่ะงั้นทำไงจะให้เข้าใจนี่แหละก็ต้องสอแสวงหาละพี่เอ้ยจะมาอะไรสอเสวยหายังไม่ได้ผมจะว่ากันเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ยอมนะครับจนได้กล่าวแบบนั้นนะครับก็เพราะเช่นนั้นนะมันต้องมีรายการบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ได้สดับกันทุกประมาณ2 ทุ่มก็เพราะเช่นนั้นมันต้องมีตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังแชร์กันไปแชร์กันมาอยู่เนี้ยพอที่จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็จะไม่กลัวทีนี้ยังไม่พอนะเข้าใจยังไม่พอต้องมีความมั่นใจอีกอย่างเช่นลุงหงอกเนี่ยมั่นใจเกินร้อยด้วยครับบุหรี่ยาทำอะไรปอดลุงหงอกไม่ได้หรอกไงทำไมถึงคิดและพูดเช่นนี้ก็ลุงหงอกสามารถรักษาตัวเองได้อ่ะทีนี้เห็นไหมครับเมื่อรักษาตัวเองได้มันจะมีทำไมอ่ะโรคปอดโรคมะเร็งมะเสงที่เขาว่าเนี่ยเราสามารถรักษาตัวเองได้ถามว่ามีกี่คนนี้ฮะในโลกนี้จะรักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับอย่าไปถามว่ามีกี่คนท่านที่อยู่หน้าจออยากจะเป็นหนึ่งในนั้นไม่ได้อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นน่ะที่สามารถรักษาตัวเองได้ถ้าอยากคิดว่าดีไหมล่ะทีเนี้ยเอาถ้าคิดว่าดีสรุปว่าดีเอ้าขอวิธีการในบ้านเรานะก็ให้ทั้งอากาศเป็นยาน้ำเป็นยา
พืชเป็นยาผลไม้รากไม้ก็คือพืชอะเนาะเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนอกนั้นก็ไม่ใช่ยาแล้วทีเนี้ยมันเป็นพิษหมดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยใช่ไหมฮะให้มันหนักข้อไปเลยเคมีหรือเป็นพิษทีเนี้ยใครมันจะไปกล้ากินเคมีร้องสิครับใช่ไหมล่ะขึ้นชื่อว่าเคมีเนี่ยหนึ่งโมเลกุลมันก็เป็นพิษเล็กๆนั่นแหละใช่ไหมครับลองสิปูนซีเมนต์หนึ่งเคมีเนี่ยไปกินดูสิครับปูนซีเมนต์นี่มันมีประโยชน์มากมายนะก่อสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะเลยปูนซีเมนต์เนี่ยครับมันเป็นเคมีกินดูสิลองสิก็มันเป็นพิษเอสีเนี่ยสีทาบ้านทาเบิร์นน้ำมันอย่างเงี้ยเคมีนะน้ำมันเห็นรู้ครับน้ำมันเติมรถยนต์เนี่ยเคมีนั่นน่ะมันเป็นพิษลองกินดูสิมาก็บอกว่าเคมีเป็นพิษใช่ไหมครับใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาแล้วใครคนเขียนกฎหมายทีเนี้ยใช่ไหมครับจริงไหมเนี่ยดีไม่ดีผิดกฎหมายแท้ๆเลยเขายังบอกว่ายาเอาใครช่วยทีเนี้ยเช่นยาบ้าเนี่ยสรุปแล้วช่วยเลยทีเนี้ยกินแล้วบ้าแท้ๆยังบอกว่ายาโอ้ยมันก็ไม่มีที่อยู่แล้วโลกใบนี้จะหาที่ไหนอยู่ได้ทีเนี้ยเราไม่คิดกันก็อ๋อก็น่าเห็นใจครับมันไม่มีใครมาชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อในโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่คนชวนเชื่อถือว่าคือเพราะฉะนั้นที่นี่จึงอย่าเชื่อนะไม่เห็นนะถือหนังสือตกลงครับอย่าเชื่ออย่าเชื่อที่พูดเนี่ยอย่าเชื่อพูดขนาดนี้ก็จังบอกว่าอย่าเชื่ออยู่นี่จะให้ว่าไงเด็กใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองถ้าเขามาเชื่อต้องเชื่อมั่นในตัวเองมันจึงจะใช้ได้มันถึงจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดต้องเชื่อมั่นในตัวเองจึงจะมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีเป็นไงศักดิ์ศรีกินได้ไหมศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกแต่มันรู้ศักดิ์ศรีมันคืออะไรมันเข้าใจเองศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ครับกินตรงไม่ได้แต่มีคุณค่าสูงมากนะศักดิ์ศรีเนี่ยใช่ไหมครับเถียงไหมที่นี่เอาโอ้ยอย่าจ้องเดี๋ยวจะเถียงเลยพี่ก่อนจะมีประโยชน์และเถียงเสียกำลังงานเลยเปล่านะหวังว่าคงจะตามทันแล้วนะเอาล่ะพอไหมถ้าพอแล้วนะเปลี่ยนเรื่องครับมีใครส่งเนี่ยเอ่ยชื่อได้ป่ะไม่รู้ชื่ออะไรเนาะเกี่ยวกับใครนักวิ่งอ่ะวิ่งในไกลบุตรหรือไงจะนอนอยู่โรงมดโรงหมออะไรต่างๆแล้วก็ถามดูบอกว่าจะรักษาเขาได้ไหมคำตอบเลยไม่มีทางเลือกเลยบอกปลายไปสื่อสารเอาเองไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกแล้วบอกมันก็ลุกงอกเรื่องมนุษย์เนี่ยผมว่าผมสบายทั้งนั้นแหละนะสองมือเปล่านี่แหละสองมือเปล่าจริงๆด้วยใช้สองมือนี่ไม่ได้ใช้สามมือมือที่สามไม่ใช้ด้วยใช้สองมือเปล่าขอให้คุยกันรู้ภาษาแต่ละเกรงว่าจะคุยกันไม่รู้ภาษาถ้ายังคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่ต้องใช้ภาษาพื้นฐานคุยกันนะอย่างนั้นก็ได้ไหมของแค่นี้ว่ากันหนึ่งรู้จักอีสุอีใสไหมครับอีสุอีใสอีดำอีแดงนี่นะครับ
ะเล่าให้ฟังประวัตินั้น มีคนหนึ่งตุ่มขึ้นมาเต็มตัวหน้าตาเนี่ยขึ้นหมดแล้วแขนขาขึ้นหมดแล้วนะปากเอาเจ้าพญาไม่ต้องพูดถึงเฟ้อรู้จักคำว่าเฟ้อไหมแถวแถวปากเอาเจ้าพญาไม่ต้องพูดถึงเพศแม่ที่ว่าเนี่ยเฟ้อเหลืออีกไม่เกิน2วันแตกรับรองได้เลยในระหว่างที่มันจะไปถึง2วันที่มันจะแตกโอ้ปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัววันแล้วก็เติมเชื้อเพลิงปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวมือนี่จับปุ๊บแตกจับไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นตุ่มมันใสขึ้นมาแล้วเต่งเขาเรียกว่าเต่งมันสุกอีสุกอีใสชื่อมันก็บอกขึ้นแล้วพอแตกปุ๊บลายเป็นตุ๊กแกเลยล่ะครับเนื้อตัวลุงออกทำยังไงดูนอนไปไม่ต้องแก้ผ้าพอนะครับผมใช้ผ้าห่มห่มผ้าไปผมสะบัดอย่างเงี้ย4-5ทีนะรู้สึกเป็นไงเย็นจากร้อนนะเย็นคนนั้นคือคนที่เขาเคยทำงานอยู่กับผมคนที่เขาเคยทำงานมากับผมเนี่ยก่อนนี้เขาจะมาทำงานกับผมเขาถามผมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมผมตอบโอ้ยถามใครไม่ถามมาถามลุงหงอกจะไปรู้เรื่องไหนเกิดไม่ทันผมก็ตอบไปไม่รู้เกิดไม่ทันง่ายนิดเดียวเกิดไม่ทันผมก็สวนกลับลงดูสิแล้วคุณรู้ไหมล่ะมีจริงหรือเปล่าแล้วก็สวนกลับมาอีกทีก็เพราะไม่รู้ถึงถามก็เพราะไม่รู้ถึงถามงั้นจะบอกแล้วอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อคำว่าอย่าเชื่อมันก็ติดตัวมาตลอดตัวอย่าเชื่ออย่าเชื่อบอกแล้วอย่าเชื่อนะถึงจะเกิดไม่ทันก็จะบอกเพราะมันไม่มีทางออกนี่พอเริ่มตัวบอกแล้วจะไปรู้ได้ไงเกิดไม่ทันก็แปลว่าไม่รู้นั่นแหละครับแต่ผมใช้ภาษานั้นก็ต้องการจะแชร์กันนะครับต้องวัดใจกันก่อนแล้วว่าแล้วทางฝ่ายคุณรู้ไหมล่ะก็สวนกลับคืนมาทิ้งถ้ารู้จะถามทำไมเนี่ยสวยเลยลุงหอกแต่ว่าติดมุมใช่ครับอย่างเงี้ยก็บรรยายธรรมะระดับธรรมมาทุกไหนๆมาตลอดเวลาบรรยายธรรมะระดับพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับนะเสร็จแล้วก็บอกพระพุทธเจ้ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากไปนู่นเลยเวลาไปรู้แน่นอน 100% เกินต่างหากแล้วอยู่ที่ไหนล่ะเวลาผมพูดผมก็ให้จังหวะคนสนทนาด้วยใช่ไหมล่ะให้จังหวะเขาจะต่อไหมจะต่อไหมไม่ต่อถามแทนต่างหากอยากจะรู้ไงตั้งคำถามให้ต่างหากมีแน่นอน 100% เกินต่างหากอยู่ที่ไหนทีนี้อยู่ทุกที่มันเป็นยังไงเป็นทุกอย่างจบยังจบไหมแค่นี้ฮะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แค่นี้ครับยังไม่อธิบายภายในนะอยู่ในทั้งที่แค่ที่กว้างอยู่ทุกที่อยู่ในเป็นทุกอย่างทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตหมดนี่แหละคือคำตอบลุงหงอกวันนู้นนะวันนู้นนับถอยหลังไปมากกว่า20
มากกว่า22ปี23ปีวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงโอเคนะวันหนึ่งตัวเขาเองเขาทำงานบริษัทมีรายได้เยอะนะทุกเช้าจะไปทำงานอ้วกทุกวันอ้วกอาเจียนทุกวันนะไม่รู้ขึ้นชื่อว่าตั้งหน้าไปเที่ยวงานหันหน้าเที่ยวงานเอาแล้วครับขับรถไปเนี่ยพวกไปยืนใส่รถทุกวันต้องคิดดูทุกวันก็เลยบอกว่าลุงหมอก็เลยบอกเขาว่าก็เลือกเอานะเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ก็พอใจเนาะ 20,000-30,000 นู่นแหละที่พูดนี่มัน20กว่าปีมาแล้วเนี่ยถ้าจะทุกข์ทรมานนี่ทุกวันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้ถามตัวเองเงินก็อยากจะได้เนาะชีวิตประจำวันก็มันต้องใช้จ่ายถ้าไม่มีตรงนั้นก็เลือกเอาละครับเอาสุขภาพหรือจะเอาเงินก็แทนครับก็เลือกเอาถ้าเอาสุขภาพมาอยู่กับลูกงอกมีข้าวให้กินแน่แต่ไม่มีสตังค์ให้ แต่มันไปกลับเนี่ยพอไหวอาสาสมัครเนี่ยนี่พอเรามาอยู่ที่นี่นะแม่ก็ไม่สบายพี่น้องก็ไม่สบายลุงเอาปราบให้หมดมาถึงตัวเขาเองเนี่ยอิสุอิสัยที่ว่าเนี่ยมันจะแตกแล้วนะไม่เกิน2วันแตกแน่นอนมันปวดแสบปวดร้อนมันทั้งปวดมันทั้งแสบมันทั้งร้อนที่เดียวกันโอ้โหมัน3 in 1ในร่างกายนะครับผิวพันเพศแม่ดูสิถ้ามันแตกมาดูไม่จืดเลยก็นึกต่อไปโอ้ไม่รู้ก็นึกต่อได้ก็แล้วกันว่าละอ่ะมาถึงที่ใช้ผ้าห่มคลุมแล้วก็สะบัด 2-3 ทีเป็นไงรู้สึกเป็นไงเออหายร้อนเอาไม่พูดเล่นนะอิสุวิสัยเนี่ยเพราะฉะนั้นผิวกายที่บอกว่าที่คนถามมาในจอคุณอะไรคุณวินัยไกลบุตรใช่ไหมก็ทำนองนี้นะมั้งถ้าจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสื่อสารให้เขาให้เรียบร้อยยินดีนะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้สื่อสารเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เสร็จรายการนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่คือลุงหมอแต่ไม่ใช่ไปแล้วถูกทางด้านการแพทย์สถานที่เขาขับไล่ออกไม่เอานะตกลงเรียบร้อยนะคุยให้เรียบร้อยถ้าเขาจนด้วยกล้าวแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวเขาจะลองอยู่ลองยาต่อไปก็ตามใจเขาก็เชื่อมั่นด้วยนะแต่ไม่พูดคำนั้นเฉยๆหรอกเนี่ยอธิบายให้ฟังว่ามันช่วยมาเยอะแล้วไอ้พวกเนี่ยจะเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองนะคนช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับใช่ไหมล่ะพวกผิวหนังพวกอะไรต่างๆนะย้ำช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับแต่ขอพูดรู้เรื่องมีลมหายใจอยู่นะที่ว่าไม่ใช่นอนนิ่งหลับตาคุยก็ไม่รู้ประสิทธิ์สาวโว้ยอย่างนั้นที่มรณภาพเองเลยแบบนั้นเราพูดอย่างนี้แล้วจะให้พูดยังไงต่อเราคุยไม่รู้ภาษาแล้วก็หาที่มรณภาพกันเอาเองใช่ไหมครับงั้นก็ไม่ตายสิมนุษย์ไม่มีทางออกบอกลุงออกอะไรลุงออกเกิดมาเพื่อลุงออกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ให้อยู่ยืดเย็นนาไว้หน่อยนะครับนะก็ตอบคำถามที่ว่านั้นได้เพียงเท่านี้นอกนั้นใช้ดุลพินิจเองก็แล้วครับยินดีนะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับติดต่อนี่ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับแน่ให้มันรู้ซะมั่งไผเป็นไผประมาณโอเคนะเอาล่ะถ้าประสงค์สารเขาอยากก็พ
ุ่งตรงเลยสิครับคนที่ถามเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรถามผ่านจอส่งเป็นไลน์มาเพิ่งอ่านแต่เมื่อกี้นี่เองครับผมก็ไม่ค่อยได้จำชื่อผมเอาแต่เรื่องความสำคัญครับใครคนถามก็ยินดีเสร็จรายการที่นี่ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ตรงไหนก็บอกทำนอนเนี่ยตอนนี้อย่างเงี้ยฮะสำหรับคนที่ผมว่ามีพระคุณเนี่ยครับพอรู้ข่าวไม่ต้องให้บอกไปเลยทันทีผมไม่ต้องให้บอกอย่างว่าก็ถามคุยกันนิดหน่อยนิดผมเป็นคนที่ไวมากครับแค่ฟังเสียงหน่อยเดียวนี่ฟังเสียงพูดหน่อยเดียวจะอยู่ไม่อยู่จะไปไม่ไปนี่ครับนี่เป็นต้นโอเคนะเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเย็นนะครับคุณคุณจิตตาอยู่ในจอเหมือนกันนะตอนนี้นะครับภาพเสียงชัดเจนออสเตรเลียหนาวมากคุณจิตตาที่คุยกันเรื่องของพ่อสามีนะครับก็อยู่ในจอเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยครับรายการที่นี่เมื่อวานมันเสร็จประมาณสัก4:12 น.4:12 น.นะครับมันตรงกับออสเตรเลียอยู่มันตี 2:12-13 นาทีในขณะที่คุยๆอยู่เนี่ยครับทางน้องก็หยุดหายใจพอดีเลยโอเคไหมครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะพอทางด้านเนี่ยหยุดพูดนะฮะก็คือรายการมันจบใช่ไหมล่ะในระหว่างนั้นรายการยังมีอยู่นะครับคุยกันอยู่เรื่องเนี้ยพอรายการมันจบทางนี้พอดี4:12-13 นาทีเนี่ยครับท่านนั้นก็หยุดหายใจพอดีใช่หรือเปล่าครับคุณจิตราถ้าใช่ก็กรุณานี่แหมอยู่ในจออยู่เวลาเนี่ยมันตรงกันไหมครับผมพยายามบอกว่าผมนึกภาพได้อยู่แล้วล่ะมันคุ้นเคยอยู่ด้วยกันตั้งเป็นเดือนนะดูแลท่านเพราะฉะนั้นทั้งกลิ่นทั้งอะไรต่างๆนะแอบสอบมันหมดก็เลยค่อนข้างจะได้กระไปค่อนข้างจะสมูทมากนะครับ93 ปีอย่างเงี้ยนะคุณจิตราถ้าหากว่ากระอ่าวบางประเดี๋ยวขอบคุณมากค่ะคลิปเมื่อคืนเมื่อวานตอน2 ทุ่มนะคะที่โยมส่งคลิปให้พอกันพูดจบไม่นานคุณพ่อท่านก็หยุดลมหายใจไปโยมก็คิดว่าคงเป็นเพราะคลิปที่โยมส่งไปหาลุงแล้วก็คือข้อความเมื่อวานนี่ครับก็เลยช่วยท่านหลับสบายไปเลยว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับนี่ก็แปลว่าชัดเจนมันคืออะไรครับเรื่องนี้จะให้บอกว่าไงดีก็ไปแล้วบุคคลนั้นก็ตอนที่ผมสัมผัสตัวยิ่งถ้าหากว่าจำใบหน้าได้เนี่ยมันต้องมีฮะบางทีเนี่ยบางคนโทรศัพท์มาจำผมได้ไหมครับจำหนูได้ไหมครับโอ้ตายเลยผมก็คิดกลับเธอคือใครวะเนี่ยแหมใช่ว่าเธอนะคือใครวะเนี่ยจะให้จำมีความสำคัญอะไรกันว่าเนี่ยมันมีคำว่าว่าตามด้วยนี่คือคิดในใจนะครับมีความสำคัญอะไรกันว่าเนี่ยครับเรื่องนี้สำคัญนะครับส่วนหนึ่งนะก็มันไม่เข้าใจเรื่องของการขอความช่วยเหลือมันต้องแนะนำตัวก่อนว่าเป็นใครยังไงแบบไหนอยู่ๆก็เป้เข้ามาเลยโอ้ยอย่างกับผมเป็นลูกจ้างไม่ได้นะครับสงสารลุงหน่อทีนะครับพวกนี้ถ้าคุ้นเคยจะสบายเลยไม่ต้องห่วงได้แค่ฟังเสียงก็โอ้โหนี่เป็นต้นโอเคนะนี่ไม่คุ้นเคยเลยก็อยู่ก็โจโจมทันทีเลยอย่างเงี้ยอ้อยเรื่องนี้ถือว่าเป็นมารยาทนะครับผมสาธุโอกาสบอกให้ทราบด้วยนะครับโอเคนะโอเคก็
อนนี้เริ่มมีคำถามหรือยังมาเลยมาเลย31ภพภูมิที่เขาเห็นกันไม่ใช่เคยถามมาแล้วเหรอคุณเซฟิโร่เพราะว่าไอ้เรื่อง31ภพภูมิก็ถามมาบ่อยนะไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างถามจำชื่อจำเสียงไม่ค่อยได้ตอนนี้นาทีนี้คือคุณเซฟิโร่นี่31ภพภูมิที่เขาเห็นกันเกิดจากบันทึกจากแรกเกิดจนถึงปัจจุบันจากแรกเกิดจนถึงปัจจุบันที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าแบบคนไม่รู้เรื่องภพภูมิแบบพวกยุโรปแล้วเขาเข้าถึง30ภพภูมิได้เขาจะเห็นเป็นอะไรครับเพราะเขาไม่มีบันทึกความรู้เรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องเทวดาเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่ชาวพุทธขึ้นชื่อว่ามนุษย์จำนะครับทุกคนนะจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะเป็นคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองโอเคนะเอาฮะอย่าเพิ่งเป็นคำตอบ31ภพภูมิเนี่ยที่มีในหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นเรื่องเป็นราวนะสิ่งนั้นนะครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเห็นย้ำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเห็นไปเห็นคำว่าไปนะครับไปเห็นไปเห็นที่ไหนไปเห็นตอนที่พระองค์นั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่ไปเห็นกลางทุ่งนานะไปเห็นในวาระอะไรคำตอบเกือบสุดท้ายเห็นในขณะหลับตาจะเห็นหลับตาเห็นหลับตาไปเห็นหรือหลับตาจึงเห็นมีผู้คนสรุปหลายเยอะเหลือเกินว่าสิ่งที่หลับตาเห็นเนี่ยคือเห็นภายนอกจริงๆเห็นภายในของพระองค์เองสรุปเลยคำสุดท้าย31ภพภูมินี่นะฮะก็คือพระวรกายของเจ้าชายศรีสัตทั้งหมดก็แปลว่าเห็นตัวเองทั้งหมดเห็นได้ในตาเราอธิบายความยังไงใช้หลักอภิมหาสติปัฏฐาน4อธิบายกายานุปัสสนาเราจะเห็นร่างกายของเราทั้งหมดในตาเราด้วยจิตของเราเห็นได้ด้วยจิตอยู่ในตาเราด้วยจิตของเราเห็นกายกายที่เห็นในตาของพระองค์นั่นนะฮะคือเรื่องราวของพระองค์เองทั้งหมดเห็นไหมครับแต่คำสอนก่อนที่จะเป็นเจ้าชายยิทธะก่อนที่จะแอ้มาเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นอะไรก็ว่ากันไปเขาจะพากันเห็นภายนอกโอเคไหมแล้วก็สร้างรูปปั้นรูปอะไรต่างเป็นภายนอกไปหมดโอเคไหมครับแต่พระพุทธองค์เห็นได้ภายในตัวของพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยคือส่วนย่อของ31ภพภูมินั่นเองครับเมื่อเห็นส่วนย่อทั้งหมดมันก็จะเห็นเป็นส่วนขยายทั้งหมดจบไหมเนี่ยนี่แหละคือคำตอบที่ถือว่าเป็นสุดท้ายมากที่สุดแล้วกลับมาถึงชาวยุโรปที่พูดถึงกันถามว่าเขาคือมนุษย์ไหมมนุษย์เหมือนกับเรางั้นเขาก็เห็นเหมือนกับเราเหมือนกับพระเจ้าเห็นนั่นแหละครับเห็นเหมือนกันเพราะเห็นตัวเขาเองนั่นแหละครับแต่คำสอนไปอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะคำสอนเขาไปสอนข้างนอกโอเคไหมมันก็ไปข้างนอกหมดเขาก็มีเหมือนกันแองจ้องแองเจิ้นเขาก็มีนั่นเหมือนกันแต่ภาษาเขานะครับก็คือนางฟ้าเทวดาว่าหรือไม่แต่ทางด้านอะไรสวรรค์อะไรภาษาอังกฤษว่าไงสวรรค์อ้าวแล้วต้องให้นึกภาษาอีกแล้วใช่ไหมครับนี่ขี้เกียจจดจำผมไม่ค่อยจะใช้เป็นสาระสำคัญเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับภาษาเขาจริงๆคนที่เขาปฏิบัติเห็นตัวของเขานั่นแหละครับเห็นตัวของเขาเองโอเคไหมครับเห็นตัวเขาเองเหมือนกับเจ้าชายสาเห็นที่ว่าเมื่อกี้นี้แหละถามว่าลุงออกเห็นเองไหมเห็นสิครับเห็นตัวผมเองทั้งนั้นนะครับไอ้ภพชาติไหนก็ตามเห็นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละมันไม่อยู่ในตัวนอกมันเห็นได้โดยจิตของเราไงฮะ
กายานุปัสสนาเนี่ยครับเราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราจิตคืออะไรคือความสว่างที่ตาเห็นได้ที่ตาในความสว่างนี่มันจะนำพาไปโอเคไหมครับนี่คำตอบคิดว่าประมวลแล้วก็คือน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็คือนอกตัวเราเอาลำเลียงมาใช้ในตัวเราทั้งสิ้นโอเคก็แค่นี้เองคำตอบน่าจะเป็นสุดท้ายทั้งหมดก็คือพระองค์เห็นพระวรกายของพระองค์เองลุงออกบอกว่านั่นคือพระเจ้าคือบนที่ไม่มีเงาเห็นหมดเกลี้ยงจนกระทั่งไม่มีเงาไม่มีอะไรจะไม่เห็นเลยเห็นหมดเกลี้ยงโอเคไหมครับจึงสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนี่แหละก็เพราะด้วยเหตุตรงนี้ลุงออกถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่มีหาให้ตายไงก็ไม่เจอในพระไตรปิฎกภาษาเนี่ยไม่มีทางอ่ะยกเป็นลุงออกเขียนให้อ่านไงมันถึงยุคลุงออกจะเขียนให้อ่านพวกนี้นะครับก็ของเก่ามาพูดนิดหน่อยดีเทลคือรายละเอียดไม่เอาเลยถือว่ามันโลแล้วเกินเข่งนะลุงออกยอมแล้วว่าเป็นขยะไปหมด34รูปภูมิเนี่ยในส่วนตัวของลุงออกนี่คือขยะไม่เอาเลยแต่ต้องให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้อันตรามาเปิดไม่หลักก็ได้นะ34ภูมิที่1ก็คือภูมิของมนุษย์น่ะต่ำกว่ามนุษย์ก็มีอีก4ชั้นก็เรียกว่าอบายภูมิเริ่มจากอะไรอ้าวเราก็เริ่มจากเปรตอสุรกายนรกและเดรัจฉานลูกงอกเริ่มเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์ที่มันอยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดช้างก็ถือว่าสัตว์เดรัจฉานแต่สอนได้ไหมช้างได้ม้าวัวควายหมาแมวใช่ไหมสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่สอนได้รู้เรื่องใกล้มนุษย์ที่สุดใกล้มนุษย์มากที่สุดจึงใช้ว่าสัตว์เดรัจฉานโอเคไหมครับถ้ามนุษย์เดรัจฉานทีนี้มันก็รู้เรื่องร้อยคำมันจะเลือกคำเดียวมนุษย์เดรัจฉานแล้วมีเนื้อเยื่อหรือความไม่บริสุทธิ์มันมีมากไม่บริสุทธิ์มีมากก็เซซะว่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มเดรัจฉานคุยไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับเช่นบอกให้บอกให้ไปซ้ายมันไปขวาเงี้ยปรากฏว่าไม่รู้จักซ้ายขวารู้แต่เดินหน้าไปไหนก็ไม่รู้กลับนี่มันกลับไม่รู้อย่างเงี้ยเดรัจฉานต่างประเทศสารก็สัตว์เปรตพวกสัตว์เปรตคืออะไรที่ปากมันเล็กๆนั่นแหละอะไรที่ปากเล็กๆสารสุรกายสัตว์นรกก็สี่แล้วเนี่ยอวัยภูมิใช่ไหมสูงกว่ามันก็เป็นทีนึงเขาก็มีชื่อเรียกว่าเทวดา6ชั้นสูงกว่าเทวดาก็เรียกว่าพรหมที่เป็นรูปก็สามารถเห็นได้ในตานั่นนะครับมี16ชั้นสูงกว่าที่เป็นรูป ก็เรียกว่าอรูปอรูปแปลว่าไม่มีรูปอะแปลว่าไม่อรูปพรหมอีก4รวมแล้วหลงโจ้มันก็31เห็นไหมสิ่งทั้งหมด31ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย30ที่ว่าเนี่ยรวมเป็น1ที่อยู่ที่มนุษย์มีมนุษย์ท่านจะรู้ได้ตรงนี้ได้เทวดาไม่มีสิทธิ์ไปรู้ตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยบอกไม่ทราบเลยงั้นอย่าไปกราบไหว้วิงวอนไม่ให้เทวดาดูไม่ขอส่วนบุญทุกคืนขอส่วนบุญลุงออกนี่แหละบอกให้ก็ได้เทพพรหมเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมมันถึงยุคจะพูดเช่นที่ว่านี้นะท่านอย่าเชื่อผมนะผมเขียนไว้ข้างหลังนั่นนะฟังเอาไว้ให้มันเป็นแนวทางหนึ่งของชีวิตได้ไหมใช่ไหมครับผมไม่เคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนใช่ไหมครับเมื่อได้ยินแล้วมันแปลกๆหูๆหรอกมันแปลกๆผมมันเป็นของใหม่หรอของใหม่มันต้องแปลกเสมอแล้วว่ารองเท้าคู่เก่าคู่ใหม่
ใช่ไหมผู้เก่ามันสวมมานานแล้วนะของเก่ามันกินมาเยอะแล้วกระปี่ถ้วยเก่าไงปลาร้าถ้วยเก่าเอออย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะเปรียบเทียบอีกแล้วก็เสียคนอีกรุ่นออกใช่ไหมฮะก็แข่งมาเจอเขาใหม่มันก็แปลกมันธรรมดาไอ้ความว่าแปลกตัวนี้มันต่างไอ้ความต่างนั่นก็แชร์สิครับหาความต่างมันตรงไหนได้ความต่างปุ๊บนั่นคือสิ่งที่เราได้หาความต่างจากของเก่ามาเป็นของใหม่ดูซิฮะต้องคิดอย่างนั้นนะถึงจะพัฒนาได้นะมนุษย์ถ้าไม่คิดอย่างที่ว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้นะไอ้ลุงหมอพยายามที่จะแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ประมาณนั้นหรืออะไรแชร์ได้แล้วสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อหรือภาษาอ่อนกว่านี้ทีปรับความเชื่อและถ้าสลายมันแรงเกินไปภาษาหมายว่าปรับก็แล้วปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเปลี่ยนเป็นความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมไม่ได้ผูกขาดดีไหมก็แชร์อย่างภาษาพวกนี้มันเป็นภาษาผูกมิตรเพราะนั้นภาษาที่ผมพูดเนี่ยใครคิดว่าเป็นศัตรูโอ้ยผมจะเป็นศัตรูไปทำไมล่ะจะได้ประโยชน์อะไรศัตรูความคิดไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into แต่ว่าเข้าใจในขั้วของใจถ้าเข้าใจขั้วใจปุ๊บมันจะขนลุกขนพองครับบูมบ่ามร่างกายมันตอบสนองทันทีนี่เป็นต้นโอเคไหมจบข่าวนะสำหรับท่านที่เซฟิโรโอเคนะตกลงจะเรียกว่าเทวดาเทพพรหมบ่บอขอปองแล้วก็อยู่ในร่างกายของคนนั้นแหละมันเป็นส่วนย่อของนั้นทั้งหมดอย่างผมเนี่ยผมจะไปเรียนรู้ทำไมที่นั่นรู้จักตัวเองทั้งหมดพบชาติต่างๆที่มันผ่านมารู้หมดอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อรู้ตัวเองหมดเล่าให้ท่านฟังก็ชวนเชื่ออีกแหละท่านไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านเงี้ยเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ตอบมาก็ถามมาก็อธิบายความตามที่ได้สดับนี่เองครับไหวไหมครับไปต่อนะแปลว่าเข้าใจใช่ไหมล่ะบุญคือความเข้าใจฟังทันไหมล่ะภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์นะนี่แค่ใช้ภาษาพระอรหันต์น่ะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดีเนื้อแกงมาพูดโอ้โหเป็นสุดยอดน่ะก็ปัญหาไม่มีพระอรหันต์น่ะลุงหงอก็เลยใช้ภาษาพระอรหันต์แทนซะก็จบกันโอ้ไม่พี่ครับ get into โอเคไปต่อครับโอเคคุณครูวัชราเนี่ยวันนี้ออกรถป้ายแดงมาให้นุ่งหมองนั่งผู้สาขับมาจากนู่นเนี่ยลำลูกกาเนี่ยฝนก็ตกมาถึงให้นุ่งหมองนั่งโอ้ยอะไรกันนะก็หนาลุงหมองเอาอยากให้นั่งก็นั่งกดแตรสักหน่อยปิ้นๆโอเคก็ทำตามนั้นเรียบร้อยก็แค่นี้ครับตรงข้ามกันมากเลยค่ะเหมือนกับอยู่ด้วยใกล้ๆกันเลยค่ะที่ลุงมาขอบคุณค่ะคุณจิตราต่อใช่ไหมก็ประหลาดเหมือนกันนะพูดจบอ่ะทั้งนั้นหยุดหายใจเลยกำลังนินทากันอยู่สวัสดีครับดีครับดีครับมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุอันนึงเหมือนกันนะสำหรับท่านที่มันมีความสัมพันธ์กันอยู่มีสิ่งบอกเหตุเหมือนกันแล้วพวกที่เขาเห็นมนุษย์ต่างดาวสื่อสารมนุษย์ต่างดาวได้มนุษย์ต่างดาวรวมอยู่ใน30ภพด้วยหรือเปล่าครับคุณเจ็ดกดถามขอบคุณครับลมโชยแน่ๆเฮเว่นโอเคแปลว่าสวรรค์ลมโชยเนี่ยผมได้ดิกชันนารีเคลื่อนที่มานะถูกต้องครับ heaven นั่นแปลว่าสวรรค์ก็มีสวรรค์ก็มีนรกแล้วก็พูดนรกสวรรค์เหมือนกันแหละนะครับเมื่อมีสวรรค์แล้วมีนรกไหมล่ะคุณ
ลมพัดลมเทลมโชยเนี่ยนะครับมันต้องมีตรงทำตรงข้ามมาให้หน่อยนึงแต่นะเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วคุณเจษนะฮะแล้วพวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวตอนนี้ตรงนี้สองคันนะที่ผมค้างเอาไว้เนี่ยผมว่าผมอธิบายได้หมดแต่สื่อสารมนุษย์ต่างดาวได้มนุษย์ต่างดาวรวมอยู่ใน30พวกผมด้วยไหมเป็นคำถามที่ดีมากฟังให้ดีนะครับเอาไหนนะรวมแล้วย่อโลกไปนี้ทั้งใบเลยดีกว่าโลกทั้งใบแหละอย่าลืมนะฮะโลกทั้งใบเนี่ยรวมทั้งชั้นบรรยากาศด้วยนะนะมันสูดอากาศตรงไหนขีดเส้นวงเอาไว้ตรงนี้นี่คำว่าโลกทั้งใบนะครับจำได้31พวกภูมิจะว่าด้วยเรื่องของโลกทั้งใบนี่เองครับเห็นนะส่วนเขาว่ามนุษย์ต่างดาวมันดาวดวงไหนถามก่อนมันดาวดวงไหนเอามาแน่แน่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์คือดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเราเนี่ยถ้ามันอยู่ใน8ดวง9ดวงเนี่ยอย่าไปฟังมันดีที่สุดผมใช้คำว่ามันครับผมใช้คำว่ามันไม่เกรงใจด้วยโอเคนะเพราะมันไม่มีผมอยู่ที่นี่อีกนานถ้าใครไปเห็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ดาวพระศุกร์พระเสาร์พระอังคารพฤหัสมนุษย์จะอยู่เนปจูนเลยหมดหรือยังเนี่ยแปดดวงเก้าดวงเนี่ยผมอยู่อีกนานนะอย่างน้อย50ปีจะมีชีวิตอยู่ถ้าเจอแล้วมาเอาคอลุงออกไปได้เลยจี้พูดเผื่อไว้50ปีเนี่ยในรั้วทั้งศตวรรษก็แล้วง่ายที่สุดถ้ามันเจออยู่ในดาวดวงไหนนะครับผมไม่มีแน่นอนนะครับในระบบสุริยะจักรวาลเราเนี่ยมีแต่มนุษย์เหมือนเราอยู่ที่โลกใบนี้เพียงโลกใบเดียวนะครับในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีมนุษย์โลกใบนี้อย่างเราเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะครับคำถามมีว่าที่เขาไปเจอมนุษย์ต่างดาวถามเขาด้วยว่ามันดาวดวงไหนที่มันอยู่เนาะที่ว่าดาวดวงไหนมีชื่อว่าอะไรอย่าให้เขามั่วนิ่มถ้าถามลุงหอกมนุษย์ต่างดาวที่คำว่าต่างดาวเนี่ยต่างดาวนะแต่ไม่ใช่ดาวในระบบสุริยจักรวาล นะมันอยู่อีกระบบหนึ่งต่างหากมนุษย์ต่างดาวในระบบนั้นถ้าถามหนูนะมีแน่นอนครับมีเหมือนกับเราทุกประการทำไมถึงบอกว่าทุกประการเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันออกมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคไหมดาวฤกษ์ที่มันเกิดขึ้นจะต้องมีดาวบริวารใช่ไหมมนุษย์ที่อยู่ในดาวบริวารที่ว่านั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรผมไม่มีชื่อเรียกหรอกครับแต่ผมรู้ว่ามีแน่ๆด้วยนะรู้ได้ไงเรื่องนี้รู้ได้โดยการสื่อด้วยจิตอย่างเดียวครับไม่มีทางเลือกเลยจิตต้องสื่อด้วยจิตสื่อด้วยจิตสื่อด้วยวิธีไหนมันเจอทางลัดเปรี้ยงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่มีประตูครับประตูมิติ
ปรตุวิติหมายความว่าไงสิ่งนี้นะฮะจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่บริสุทธิ์ยังไงมันก็ไม่ใช่ที่พูดมาทั้งหมดยังไงลุงหงอก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่เขาบอกว่าใช่มันก็เรื่องของเขาโอเคไหมครับตีแตกตัดตกเขาบอกว่าใช่เรื่องของเขาเพราะว่าเราไม่สามารถพูดแทนเขาได้โอเคไหมแล้วก็เชื่อมันว่าเขาจะมาพูดแทนลุงหงอก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเออเพราะมันคนละคนกันแต่ลุงหงอคือลุงหงอกเมื่อท่านถามมาอย่างนี้ผมอธิบายตามความที่ลุงหงอกรู้แล้วเชื่อมั่นว่ารู้จริงด้วยนะที่ว่านี่นะผ่านประตูมิติครับประการที่หนึ่งจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นประการที่สองจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจะผ่านได้ทุกจุดในจักรวาลแสนกว่าจักรวาลแต่จุดที่ผ่านจักรวาลต่อจักรวาลนั้นมันต้องไปผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนนั่นนะคือประตูมิติผ่านศูนย์กลางดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนแล้วมันจะไปทะลุศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลใกล้ๆน่ะมันจะรู้กันเมื่อไปรู้ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลตรงนั้นปุ๊บมันก็จะรู้พวกบริวารของระบบสุริยจักรวาลนั้นอยู่ข้างเคียงกันเนี่ยครับมันจะไปในรูปแบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวตามในยะของลุงหงอกนะภาษาลุงหงอกนะมีแน่นอนแต่มันคนละจักรวาลเขาจะสื่อสารกันด้วยจิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนั้นไม่มีทางสื่อสารกันได้งั้นพัฒนาจิตให้มันได้ครับโดยอาศัยอภิมหาสติปัฏฐาน4ในการที่จะตรวจวัดตัวเอง1กายานุปัสสนาแปลว่าต้องเห็นตัวร่างกายเราในตาเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตรงตัวเราเองให้เรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าจิตมันจะเห็นได้ตรงนี้ได้โอเคไหม2เวทนานุปัสสนาจะต้องรู้สึกความรู้สึกของตัวจะต้องรู้สึกเวทนาคืออารมณ์คือความรู้สึกนะครับของตัวเราเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าไปทั้งคือความรู้สึกเวลาทำสมาธิมันจะรู้สึกทั้งตัวอธิบายคำว่าความรู้สึกเช่นเรามีบ่อน้ำเย็นๆอยู่เนี่ยสายเย็นๆอยู่ๆก็โดนปุ๊บเนี่ยไอความเย็นแวบนั่นนะครับมันอธิบายความรู้สึกเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับหรือบ่อน้ำอุ่นน้ำร้อนก็ได้เราอยู่อากาศปกติผิวสาก็ไม่รู้ล่ะครับแต่เราไปกระโดดเข้าไปบ่อน้ำร้อนร้อนกว่าปกติความรู้สึกที่มันต่างจากเดิมก็คือความร้อนเนี่ยสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยผ่านความรู้สึกของตัวเองเห็นไหมครับมันจึงจะใช่ด้วยไปทั้งตัวเข้าทั้งตัวประมาณนั้นเห็นไหมครับเนี่ยที่บอกว่าเวทนานุปัสสนาแปลว่ามันต่อให้เกิดความรู้สึกขึ้นเพราะว่ากายกับใจมันจะเชื่อมกันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกเห็นไหมต่อไปก็จิตตานุปัสสนาเนี่ยก็พัฒนาจิตไปดิจิตคือความสว่างสว่างกุณบุญกุศลปัญญาจิตถ้ามันจิตใสปิ้งมันก็ไปเจอพระธรรมหรือว่าไปเจอจิตบริสุทธิ์เรียกว่าธรรมานุปัสสนาง่ายๆคือจะเจอพระธรรมในจิตของเรานั่นเองถ้าจิตในระบบที่ว่าจิตตานุปัสสนาจิตตรงนี้อยู่ในลักษณะขุ่นมัวอยู่มันสว่างจริงมันสะอาดจริงแต่มันยังไม่ใสปิ้งเห็นไหมครับถ้าใสปิ้งปุ๊บก็เจอพระธรรมในจิตของสุรุตเจอด้วยจิตบริสุทธิ์พระธรรมนั่นคือจิตบริสุทธิ์จบข่าวเลยเห็นไหมครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะไม่มีภาษาอื่นให้ใช้เลยนะครับก็ต้องอาศัยภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยฮะให้ไว้กับชาวโลกมาอ้างถึงเห็นไหมครับแล้วใครได้ตรงนี้คือได้ไปนั่นแหละคือพลังงานโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงว่า
อธิบายในเชิงองค์รวมที่น่าจะเข้าใจกันได้ทุกๆคน 1. มีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เถียงแม้แต่เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักตัวเราสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมตอนนี้ก็เหมือนกับต่อว่ากันนะครับว่าช่วยไม่ได้มันก็ต่อว่ากันเห็นไหมครับผมบอกผมรู้จักตัวลุงออกเองสมบูรณ์และบริบูรณ์กายใจจิตผมนี่แหละอ้าวเห็นไหมก็ย้อนมาถึงตรงนี้หนึ่งเรามีสิทธิโดยชอบธรรมเราต้องรู้จักตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นตัวของเราจบภาษาพุทธศาสตร์ล้วนๆในที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแปลเป็นภาษาผ่านเรียบร้อยแล้วไม่ดิ้นใช่ไหมจนหมดอัตตาตัวตนจึงจะได้ตรงนี้ได้โอเคนะสองพูดถึงผู้บรรลุธรรมมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีทางรู้เห็นพระอรหันต์ได้เลยครับไม่มีทางเลยมันเป็นภาคบังคับแล้วก็มีแต่พระธรรมท่านนั้นจะพูดถึงศักยภาพของพระพุทธเจ้าได้หรือพอได้ได้หรือพอได้แต่ได้ไม่หมดหรอกได้และพอได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ศักยภาพของพระพุทธเจ้าโอเคไหมรู้ได้เอาเซซะว่า 100%พระพุทธเจ้า 100% นะฮะจะรู้ 10% เช่นพระอรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตติเอาฮะรู้ได้เชื่อซะว่า 10% ก็แล้วกันนะพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติไปรู้จักพระอรหันต์ได้เชื่อซะว่า 50% พระอรหันต์ระดับพุทธปัจเจกไปรู้ศักยภาพพุทธอรหันต์พระพุทธเจ้าได้ถึง 75% อัพวงเล็บมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าอะนะเอาไว้เป็นแก้มลิงเพื่อที่จะยกไปเอาไว้เป็นแก้มลิงเอาไว้ข้างนึงก็แล้วมีไม่มีรู้เอาไว้เป็นแก้มลิงไว้ก่อนทีนี้ผู้คนที่รู้พระเจ้า 100% ต้องรออีก2,400 ปีครับคนนั้นนะฮะจะมาพูดเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปลว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเองทั้งหมดจบข่าวเหมือนกันพอไหวไหมครับคำอธิบายอย่างนี้พอไปกันได้ไหมครับไปกันแบบคุ้นๆไหมเนี่ยสเก็ตเนาะพอไหวนะทั้งหมดนู่นกระดานข้างหลังอย่าเชื่ออีกได้มาที่ความเมื่อกี้นี่ความเข้าใจนี่เป็นบ่อเกิดที่ประเสริฐที่สุดครับget into เข้าใจไหมเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงอย่างที่ลุงหมอพูดถึงเมื่อกี้นี้โอไปครับนี่นะคือสิ่งที่น่าจะดีใจครับที่มีคำถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันถึงยุคมันถึงเวลาที่จะให้พูดจากันอย่างนี้ครับเพราะว่าผมมีหน้าที่นะบอกสนุกมีหน้าที่มาบอกเล่า90เพราะว่าผมมีหน้าที่นะส่วนท่านก็ใช้สิทธิ์จะฟังก็ได้ลุงหอกไม่ฟังก็ได้ไม่สูญเสียอะไรฟังก็ไม่ได้เสียอะไรไม่ฟังก็ไม่ได้สูญเสียอะไรท่านก็ใช้สิทธิ์ผมก็คิดว่าท่านจะฟังท่านจะรู้ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ผมหลับตาพูดแต่หาใครจะฟังจะรู้ก็แล้วแต่เพราะว่าถือว่ามีหน้าที่อ่ะแต่มีคนถามก็จำแนกให้ฟังตามนัยยะที่ว่ามาเนี่ยโอเคนะครับก็คิดว่าคงจะเวอร์ไวเวฟมากพอนะครับงั้นมนุษย์ต่างดาวมีแต่มนุษย์ต่างดาวจะรู้จักมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเหมือนกันทำนองเดียวกันมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้จักพระอรหันต์โอเคมีแต่ตัวเราท่านจะรู้จักตัวเรามันเป็นคอนเซปต์ไอเดียเหมือนกันแต่มันคนละสภาวะที่เราสู่กันต่างนะฮะมันเป็นโมเดลของมันเองมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะ
เห็นมนุษย์ต่างดาวถามว่าคนที่พูดเช่นที่ว่านั้นมีความสามารถถามความสามารถทีนี้ครับอย่าเอาภาษาหรือว่าจะเอาอะไรล่ะสารภาพส่วนตัวอ๋อเขาพูดมาแต่เพราะว่าเขาหล่อใช่ไหมเงี้ยเขารวยใช่ไหมเงี้ยเขาสวยใช่ไหมเงี้ยนี้ไปไกลประเภทรวยหล่อสวยนี่ไปเอามาเทียบไม่ได้ผมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปติดตรงนั้นครับถามความสามารถนาทีนี้ต้องเอาความสามารถมาว่ากันทุกเรื่องนั่นนะครับจะพอเชื่อถือได้ไหมก็ต้องดูความสามารถคนที่พูดมนุษย์ต่างดาวนั้นก็มีความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยตัวนี้สำคัญมากมาถึงวันนี้วัดกันที่ความสามารถเพราะสิ่งเท่านี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะมันจะกลายเป็นความเชื่อเขาเชื่อของเขาเรื่องของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีการตีแตกตัดตกนะลุงออกตีแตกตัดตกไปแล้วนะครับจึงพูดจึงกล้าพูดเช่นที่ได้ยินมาฟังมาตลอดดีที่เขาเห็นจริงจริงๆก็คือพัฒนาเรื่องจิตนั่นเองนะครับจิตได้แค่นั้นคือแค่นั้นเห็นไหมฮะจิตสะอาดพอไหวยังไงก็ไม่บริสุทธิ์เชื่อผมไม่อยากกินได้เลยครับยังไงก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเมื่อเวลาพูดจาเรื่องบริสุทธิ์ก็ไม่ได้พูดอย่างนี้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจในส่วนที่ท่านพอที่จะสลับได้โดยการใช้สองเอียร์สองไอเนี่ยสองอายสองเอียร์นะโอเคนะหวังว่าคงจะไปต่อนะดีครับคุณเจ็ดกุฎธรรมกุฎธรรมครับโอเคครับต่อไปดิทำไมเทพพรหมเทวดามันต้องมาขอส่วนบุญจากเราด้วยครับแล้วเขาได้บุญจากเราด้วยวิธีไหนครับ ไอ้เรื่องบุญเรื่องผ่านสัมผัสมาหลายร้อยทุกคนก็ไม่รู้จะว่าไงครับถ้าว่าบุญก็บุญเหมือนกันนะเอาจริงๆนี่เนี่ยฟังนะขอส่วนบุญนะครับอ้างถึงการเทศการทำของลูกบ้านให้ฟังสักนิดนึงคำว่าลูกบ้านใครก็พอจะรู้จักชื่อเสียงแนะนำเนาะหลวงพ่อมีชาวเขาถามลูกบ้านท่านไปเดินธุดงค์ยอดเขานู่นนะครับแถวแม่ห้องสอนไปนู่นเนี่ยว่าไปตกตอนเย็นทุกวันหลวงปู่มั่นก็เดินไปเดินมาเดินมองแค่ปลายเท้าตัวเองนะเดินไปทุกวันทุกวันชาวเขาก็ไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้จะเรียกชื่อหลวงพ่อหรือเปล่าเนี่ยภาษาชาวเขาจะเรียกว่าก็สุดแท้แต่ความหมายคือหลวงพ่อกันแล้วกันอ่ะหลวงพ่อเดินหาอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเดินไปมาตั้งหลายเที่ยวแล้วเนี่ยทุกวันทุกวันก็ไม่เห็นจะมีตะปูก็ไม่มีก้อนหินแหลมคมที่เป็นลูกกรวดเกิดจะเหยียบแถวก็ไม่มีมีแต่ดินอย่างนี้นะทรายก็แทบจะไม่เห็นมีแต่ดินนั่นเองเอาดินทรายก็แล้วก็มีแต่ยอดหญ้าอย่างเงี้ยเดินหาอะไรชาวเขาถามลูกมันถามมาเลยเดินหาพุทโธสวยเลยคนฟังได้พุทโธอยู่ไหนเดินหาพุทโธเพราะนั้นจึงมีคำว่าสิทธิ์ผมมันก่อนหายใจเข้าพูดออกโธพูดออกโธมีลุงออกบอกว่าพอเลิกหยุดมันอธิบายต่อไม่ได้หายใจเข้าทึดถึงพ่อหายใจออกมันถึงแม่เห็นไหมวิธีลุงออกนำพาสมาธิในคลิปเยอะแยะไปอธิบายได้ด้วยเพราะว่าพ่อแม่ทำให้เรามาเกิดปู่ย่าตายายทำให้เรามาเกิดอธิบายหาอดีตได้ด้วยมันอธิบายได้ต่างกันพุทโธที่อธิบายไงใครก็ยอมเอาพุทโธแน่อยู่แล้วล่ะครับเหนือชั้นอยู่แล้วล่ะครับไอ้ความเหนือชั้นมันเป็นระยะห่างหรือเปล่าทีเนาะเห็นไหมครับมันห่างเกินตัวไปหรือเปล่ามันอยู่ฝั่งคลองนั้นหรือเปล่าเนี่ยฝั่งแม่น้ำนั้นหรือเปล่าเขาพุทโธพุทโธอยู่ฝั่งนู้นไอ้พ่อแม่มันอยู่ติดกันเนี่ยมันนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมบอกว่าเหนือชั้นกว่าเยอะเลยอธิบายได้ดังที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับสูดหายใจเข้าออก
เข้าพูดโทษเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ออกย่าเข้าตาออกยายเข้าปู่ตาออกย่ายายเห็นไหมครับมันจะครบวงจรมันเองเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสมุทัยธรรมะมาเกิดเห็นไหมมันจะถอยหลังไปหาตัวนิโรธเห็นไหมครับนี่คือแนวทางของลุงหงอหรือว่าภาษาลุงหงอเนี่ยเวลานำพาสมาธิผมว่ามันเห็นชัดกว่าอ้างถึงอ้างอิงนี่ด้วยแน่กว่าด้วยแน่กว่าเยอะด้วยจริงไม่จริงเออแน่กว่าเยอะด้วยเอาก็ไม่ว่ากันใครก็ยึดพุทโธเป็นหลักก็เถอะไม่มีอะไรผิดหรอกโลกนี้เดี๋ยวบอกว่าผิดถูกใช่ครับแนวทางใครต่างหากเราใครใช้แนวทางอะไรต่างหากเราใช่ไหมก็แนวทางของนายกนายขอก็ว่ากันไปเป้าหมายสูงสุดก็หยุดเป้าหมายสูงสุดของลุงออกนะก็คือเป็นชาติสุดท้ายนะไม่พูดถึงพระนิพพานเลยเพราะคนมาเยอะหลายร้อยทุกคนไม่เคยเจอสักทีเป้าหมายสูงสุดชาตินี้คือขอให้เป็นชาติสุดท้ายนี่เป้าหมายสูงสุดนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับขณะที่มีชีวิตอยู่พี่น้องให้ใจอยู่หาให้มีไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้ได้นะแล้วก็จะได้บทบาทลีลาพวกนี้ด้วยกันนะครับเป็นชาติสุดท้ายกันนั่นผมตั้งเป้านะเลิกพูดภาษาพระนิพพานพูดมาหลายก็ได้ทั้งนั้นพูดมา 2,000 3,000 กว่าปีแล้วได้แต่ภาษากันสุดท้ายก็ถามว่าใครถึงนี่ทีเนี้ยใครถึงนี่เนี่ยสุญญตาหน้าตาก็เหมือนกันใครถึงไม่มีถ้ามีไม่ทะเลาะกันหรอกมนุษย์จริงขั้วนั่นก็ว่าแน่สำนักนั่นก็ว่าแน่นี่ก็ว่าแน่ทั้งสองสำนักนะทะเลาะกันทีเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวครับก็ผ้ากาสาวทั้งคู่นะครับก็ห่มผ้ากาสาวทั้งคู่นะครับนะอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ถึงถ้าถึงก็จะไม่ทะเลาะกันต่างคนต่างไม่ถึง ไม่ถึงของจริงพูดถึงของจริงแต่เข้าไม่ถึงของจริงชวนอ่ะปล่อยสวยไปอยากสวยก็สวยไปแต่เราไม่สวยตามชาวโลกเขาก็พอเนาะใช่ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเราไม่สวยตามกลุ่มนั้นก็พอแล้วเห็นไหมเราก็ว่าไปตามบทบาทของเราเองครับอ้าวต่อหวังว่าคงจะ get into the order ทำไมเทพพรหมเทวดามันต้องมาขอส่วนบุญ คือเวลาทำสมาธิมันก็แปลกไม่รู้จะถวายวันเอาฮะถ้าบอกว่ามันมีจริงแล้วมันมาขอส่วนบุญอยู่แล้วนะผมบอกว่ามันอยู่ในตัวเรานี่ทั้งหมดเลยโอเคไหมใช่ไหมมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเทพพรหมเทวดาที่เขาว่าอยู่ในตัวเราทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรามันก็เห็นเทพพรหมเทวดาที่ว่านั้นก็แค่นั้นเองอยู่ข้างนอกไม่มีหรอกมีระบอกจับวิญญาณของทุกตัวเลยนั่นจับเข่งของทุกตัวท่านอยู่ข้างนอกมันไม่มีเห็นไหมครับมันเห็นมันเห็นอยู่ในตัวอยู่ในตาเราเห็นแล้วก็ออกมาให้ใครดูก็ไม่ได้นั้นต้องดูความสามารถเอาความสามารถนั่นแหละฮะมาเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นมาเป็นบรรทัดฐานกันแล้วกันในการที่จะไปต่อยอดตัวเองด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมผมเชื่อสายตาว่าผมเคยพบสัญญาณไฟจากยานต่างดาวมันสะสมในชาตินี้หรือเปล่าเขาพูดเรื่องต่างดาวโอเคนะเขาก็มีภาพมาให้เราเห็นมันฝังหัวมาตั้งแต่ตอนเห็นนั่นแหละมันฝังหัวมันฝังชิปตั้งแต่ตอนเห็นเห็นพอเวลาเรามาเห็นเป็นลักษณะเหมือนเขาบอกเออเห็นต่างดาวเหมือนเขาผมว่ามันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าใช่ไหมอะไรก็สู้ความจริง3ประการไม่ได้ทุกสมุทัยนิโรธนี่เหนือกว่าทุกระบบไม่ว่าจะอ้างถึงกล่าวถึงอะไรก็สุดแต่ความจริง3ประการสุดยอดแล้วล่ะครับทุกสมุทัยนิโรธเกาะตัวนี้จะดีกว่าเยอะครับไอ้เรื่องมนุษย์ต่างดาวรุ่นนั้นขอให้สรุปว่าเขาว่ากันเขาว่าเขาพูดว่าเราจะยินเขาพูดเขาเอาภาพพูดอะไรต่างมาแสดงเราก็เห็นที่เขามาแสดงมันก็ฝังหัวอยู่ตัวเราพอถึงจุดหนึ่งนั่งวิเฉยอ่ะมันก็มาแล้วก็มันอยู่ในหัวเราสมองมันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตรงนั้นน่ะโอเคไหมครับนี่คือคำอธิบาย
เชิงย้อนแย้งหรือเปล่าดีกว่าหรือว่าผมว่ามันเป็นการเคลียร์ให้นะคลีนแล้วก็เคลียร์ให้นะคลีนของเก่าแล้วก็เชื่อว่าเคลียร์ให้ด้วยนะนี่ไหนครับที่บายของผมเขาที่บายของผมมันจะคลีนมันจะเคลียร์ในสมองให้โอเคไหมครับมันจะไปรู้ของจริงสามการทุกสมุทัยนิโรธต่อไปผมเชื่อมั่นนะมันจะออกไปรูปนี้มากกว่าแล้วผมก็เน้นหนักเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมาร์กผมยังไม่ค่อยพูดเลยผมถือว่าเป็นตลาดสดตลาดแห้งมาร์กมี8ข้อใช่ไหมครับใช่ไหมจริงๆผมถือว่าเขาใช้มาเยอะแล้วนะใครจะพูดก็พูดเรื่องมาร์กใช่ไหมบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตบรรลุที่มาจำเป็นหลักเลยนะหาอนาคตรู้อดีตหมดรู้อนาคตหมดนะใช่ไหมแต่เรื่องธรรมชาติที่ว่านี่เหลือรู้ธรรมชาตินะรู้อดีตของธรรมชาติเกิดมาได้ยังไงอนาคตของธรรมชาติมันจะดับไปตรงไหนเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนั่นนะครับของธรรมดาโลกนั่นเป็นคำพูดของพุทธเจ้านะครับลุงหมอก็แปลภาษาพ่อขุนนั่นเองโอเคนะสวัสดีตอนนี้สุขภาพหายดีขึ้นแล้วตามลำดับฝึกฮุบอากาศทุกวันทำบ่อยมากสุขภาพดีขึ้นทำงานปกติและความรู้สึกภายในเจ๋งจริงจริงคือขักแต่ว่าคุณปรินหมดยินดีด้วยครับผมถ้าใจเต้นแม่ก็อยู่ที่แถวนี้คงจะผู้ภาคภูมิใจตัวมากทุ่มเทเหลือเกินประมาณนะพอดีเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้โอเคนะผีเทพพรหมเทวดามันอยู่ในตัวเราใช่คนที่พูดเรื่องผีคนนั้นน่ะคือผีจำเป็นหลักอย่าไปไกล อย่าไปไกลอย่าไปโทษเขา เขาพูดเรื่องผีเขาน่ะคือผีจำต้องจำนะภาษาต้องจำภาษาลูกงอกโอเคไหม คนที่พูดเรื่องเทพเรื่องเทวดาเป็นเทวดาหรือเปล่าวะ น่าคิดนะไม่รู้มันอยู่ในตัวเราคนที่พูดเรื่องเทพพรหมเรื่องพรหมคนที่พูดเรื่องพรหมแต่ไม่รู้จักคำว่าพรหมวิหาร4หรือพรหมวิหารธรรมเนี่ยซวยเลยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไงคนที่พูดเรื่องเทพเรื่องพรหมไม่รู้จักสีครับเนี่ยซวยเลยพอไหวไหมครับเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกความเมตตาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงระดับของคำว่าเทวดาง่ายๆแล้วครับใครก็ตามที่มีความเมตตาไปเจอข้างทางเห็นหมูหมากาไก่ควายชนกันตัวหนึ่งขวิดนี่หงายเก๋งหงายหลังช้างการทุ่งนาเลือดโตยังออกโอ้ยสงสารจังแค่ความสงสารเห็นในแค่สงสารนั่นนะครับใจนี่คือใจเทวดาไปแล้วมนุษย์เทโวเข้าไปแล้วใจสูงไปแล้วแต่ถ้าหากว่าใจของมนุษย์เทอะไรตรงข้ามนะสเปโตสเปโตมันตายมันตายสังเกตไหมฮะเวลาเขาอยู่ในสนามวัวชนกันไอ้พวกเนี้ยวัดผลได้เลยครับหรือแค่นักมวยตีกันในจอเนี่ยครับเอาให้ได้ให้ได้เนี่ยสเปโตรู้เลยออกแอคเนี่ยรู้เลยลุงออกเนี่ยรู้เลยจะบอกให้ทราบโอเคไหมถ้ารู้เฉยโอ้ยแค่นั้นก็รู้แล้วใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาไงก็แค่นั้นเองนะเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะครับต้องทำให้ได้สิครับแค่นี้ก็ใจเป็นพรหมเลยจ้ะก็อยู่ในตัวเราก็บอกเลยไงโอ้ยนะนะนะแค่นะจบข่าวเนาะผีเทพพรหมเทวดามันอยู่ในตัวเราแบบนี้คนที่ปัสสาวะรถรูปปั้นพูดจาไม่เคารพเทพพรหมพวกนี้ซึ่งอยู่นอกตัวเราก็ไม่ส่งผลอะไรใช่ไหมครับนี่กับ
ตอนนี้ท่านถามเนี่ยแปลว่าเข้าตัวลุงงองแล้วเพราะว่าลุงงองพูดบ่อยพวกนี้ ได้แบบที่เขาเชื่อกันว่าลบหลู่จะมีอันเป็นไปเพราะมันเป็นแค่ขยะลุงงองบอกก็ใช่สิครับ ก็แปลว่าฟังลุงงองบ่อยนะคุณกาแล็กซี่เนี่ยรู้ฐานงอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวเราไม่มีแน่นอนเห็นไหมไม่มีก็กราบไหว้ทั้งโอ้โหเขาเหมาก็บินไปรู้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ป่ะดีดีรัฐบาลช่วยเลยทุกวันเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีหรอกเห็นไหมพูดดังๆหน่อยที่ว่าเห็นไหมเสียงประมาณถ้ากระทำไรไม่รู้ถ้าพูดในคำนึงมันก็เป็นการแบ่งแยกผมรู้แต่ผมก็ไม่พูดอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนที่พูดว่าสาธุอามินอเมนโอมและอามิตพุทธมันมาจากที่เดียวมันมาจากที่เดียวกันเป็นพูดที่มันแตกแยกไปทำไมทำไมคนไม่รู้ก็ไม่รู้รูปจากทุกวันนี้นะฮะเขาขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเขาพยายามยกสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปกลายเป็นการท่องเที่ยวไปแล้วจ้าเงินเข้าประเทศเยอะแยะเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ใครจะโง่ตามก็โง่ไปครับลูกของไม่โง่ตามไปแล้วใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราจำนะครับจะไปหานอกตัวเรานอกตัวเราไม่มีหรอกถ้ามีระเบาะเนี่ยอย่างเงี้ยผมกลัวแต่บาทานมนุษย์จริงกลัวแต่มือกลัวลุมเหยียบไม่ใช่หรอผมไม่ได้กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาทำลายลุงออกเลยทุกวันไม่ได้กลัวเลยเพราะลุงเขารู้ว่ามันไม่มีไม่กลัวทำไมกลัวแต่มนุษย์นี่แหละมันจะตามมาเหยียบก่อนใช่ไหมครับเพราะมนุษย์คาร์โรคาร์โรสการ์ลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีเยอะมากด้วยเอากี่เปอร์เซ็นต์วะในโลกนี้ 100% 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเชื่อซะว่ามีทั้งหมดประมาณไม่น้อยกว่า 65% พวกเขาเราเสี่ยงสิทธิ์ทั้งนอกตัวเราไม่น้อยกว่านะ 65% คิดเองนะเนี่ยประมวลเองด้วยประมวลผลเองด้วยไม่มีสถิติใดหรอกครับที่ประมวลตรงนี้คิดมันเองเนี่ยนะประมาณ 65% ที่บอกว่าเสี่ยงสิทธิ์นอกตัวเราหนึ่งในนั้นในตัวท่านที่อยู่หน้าจอมีไหมครับมีไหมครับเอามีไหมเอาถ้าบอกว่าไม่มีลองขอด้วยมือสิท่านอยู่ใน1ใน 65% ไหมครับแปลว่าสรุปว่าสิ่งสุดจะอยู่นอกตัวท่านบอกว่ามีแน่นอนหรือผมบอกว่าสิ่งอยู่นอกตัวไม่มีแน่นอนเอาใครเห็นด้วยกับลุงงอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไม่มีแน่นอนยกมือขึ้นดูนี่มือสิเปื้อนๆหนึ่งมาแล้วหนึ่งดูสิจะมีกี่นอวันนี้ไม่มีเลยหายเลยสองสามสี่ห้าหก7 8 9 10 12 13 14 15 16โอ้ยน่าไม่ทันนะตอนนี้นับจะไม่ทันโอ้ยเอาละเสียงอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไม่มีเอ้าใครยืนยันใครเห็นด้วยกับลุงออกปื๊ด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 โอเคไหมเอาละสรุปถึงคนอื่นเขาบอกว่ามีย้ำก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องเพศเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะให้เคาะลุงหงอกก็เคาะตามที่ว่าเนี่ยครับเคาะแล้วก็อย่าเชื่อตามลุงหงอกนะแต่ท่านยกนิ้วแล้วท่านก็เชื่ออยู่แล้วถึงจะบอกว่าอย่าเชื่อก็เชื่อแล้วจะเชื่อลุงหงอกใครทำไมไม่ได้เสียสลึงเดียวเลยซ้ำไปเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่ได้เสียสักแอะเดียวนั้นความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแล้วความจริงอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ย
เราต่างหาความจริงของจริงนะวันนี้นะครับของจริงความจริงของจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราครับที่สมบูรณ์ที่สุดและบริบูรณ์ที่สุดด้วยเป๊ะในหลักพุทธศาสนาเป๊ะที่ว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยวชาญนะครับอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นจบข่าวไหมเห็นไหมครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่นไปใช่ไหมครับใช่นะงั้นพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมผมก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราแล้วท่านเป็นคนที่ไปกราบพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะทีนี้เออใช่ไหมล่ะจริงๆมันอยู่ในตัวท่านไม่ใช่อยู่ในพระพุทธรูปเออท่านเอาตัวของท่านไปใช่ไหมล่ะที่ว่าเนี่ยเออถามว่าใช่ไหมล่ะเคยคิดงี้ไหมหรือเปล่าทีนี้ก็เพราะไม่เคยคิดเช่นนั้นเพราะไม่มีใครชวนคิดอย่างที่ว่านั้นบัดนี้มันมีคนชวนคิดแล้วที่นี่แล้วที่นี่คือบ้านออนทีวีมีคนชวนคิดแล้วแต่ไม่เชื่อชวนเชื่อนะอย่าเชื่อนายมาชวนคิดก็พิชิตความจริงกันใหม่ดีไหมล่ะพี่มันจะได้ปรับเปลี่ยนกันบ้างนะจะได้ทันยุคทันสมัยใจมันล้ำยุคล้ำสมัยกันไปบ้างใช่ไหมครับมันจึงจะไม่ถูกหลอกต่อไปโอเคไหมนี่แหละคือทัศนะของลุงหอบชัดที่สุดแล้วจ้าผมก็กราบไหว้เหมือนกันเวลาผมไปเนี่ยใช่ไหมผมจะไปยืนทื่อแข็งกระด้างไม่ได้ชาวบ้านเขากราบทั้งนั้นนะครับผมจะไปยืนเป็นกาขาวในกาดำได้ยังไงแล้วเข้าหมู่กาก็เป็นกาไปเขาบอกว่าไม่เสียหายอะไรเป็นสองอารมณ์มั้งสิครับอารมณ์เดียวมันแข็งเกินไปใช่ไหมผมก็กราบกันเหมือนกันทุกคนแล้วผมก็กราบแต่เวลาผมพูดส่วนตัวผมพูดอย่างนี้เวลาท่านถามผมก็พูดในเชิงส่วนตัวด้วยนะครับส่วนรวมด้วยนะครับส่วนรวมก็ไม่เสียหายอะไรก็บอกได้ใช่ไหมเพราะในโลกนี้มันความเชื่อมีสองสิ่งมันของคู่กันแต่ตรงกลางเนี่ยเพิ่นลุงก็มาเจอตรงกลางก็เลยแยกให้ฟังทั้งสองด้านนั่นแหละครับโอเคไหมครับถ้าให้เลือกก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราแน่นอน 100% แน่ๆเกินต่างหากด้วยถ้าผมเลือกแปลว่าถ้าผมแชร์ก็แชร์ทั้งสองข่าวนะแชร์ก็แชร์ไปนะก็แชร์กันไปสักวันหนึ่งท่านจะรู้เองนะว่าโอ้นี่เหรอเฮ้ยลุงหมอพูดไปตั้งนานแล้วจากวันนี้ฟังวันนี้5ปีผ่านไป10ปีมันจะรู้ว่าจะรู้ว่าลุงหอคือใครกันแน่ว่าไปเนาะ อะไรปลาจนขนาดนั้นไปหลงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวมาตั้งนานแน่ไม่กล้าลบหลู่เพราะจนมาเจอลุงหอก็เก็บเลยครับไม่เชื่อแต่เข้าใจแคบเอาความเข้าใจเป็นหลักไม่มีใครแชร์เกิดความเข้าใจก็น่าเห็นใจครับเชื่อท่านนะครับเหมาเครื่องบินเป็นลำๆทุกวันนี้รัฐบาลจ่ายเงินจ่ายอะไรไม่รู้เลยครับที่ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแถวไหนไม่รู้แต่วันตกกลางแต่วันตกกลางแถวๆนู้นแหละครับเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงซะบ้างนั่นแหละใช่นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนั่นแปลว่าเป็นสองอารมณ์หน่อยลึกๆคือของเราเองยืนให้อยู่ตรงนั้นเอาตัวลึกๆนะครับตัวเลือกตัวสุดท้ายคือตัวเราเฮลนรกนะขอคุณมากครับคนลมพัดลมโชยลมพัดลมเพลมพัดก็ใช่ลมเพลก็ลมโชยก็ด้วยโอ้หลายลมเหลือเกินเฮฟินนอกเสียงไงเฮฟินกับเฮลโอเคครับไปวันนรกนะครับ Thank you very much ครับผมผมก็มีตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะครับก็ช่วยการกับพี่รู้สองน้องรุ่นหนึ่งนะก็ไปด้วยกันโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะก็เป็นวันบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับอ้าวใครจะรู้จักหัวข้ออะไร 1. อายินไต 2. สติปัฏฐาน 4 3. กฎพระไตรลักษณ์
4ขันธ์5 5อิทัปปัจจยตา6อะไรที่มันยากๆในหัวข้อธรรมเหล่านี้นั่นแหละแล้วจะมีอยู่6หัวข้อด้วย6หัวข้อนี้ผมไปบรรยายกับพระสงฆ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีฟังเมื่อยุคน่าจะวันนี้ถอยหลังไปเกินกว่า10ประมาณ14ปีมาแล้วนะวัดนั้นนะฮะณวันนี้ก็เป็นเจ้าว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยวัดชัยชุมพลใช่ป่ะก็เรียกวัดใต้วัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อกลางเดือนมิถุนาที่แล้วผมได้นำกล้วยและน้ำเปล่าไปและให้ลุงหงอกบำบัดร่างกายให้ผมมีอาการคือหมอพบชิ้นเนื้อข้างปอดและได้ตัดไปตรวจแล้วบัดนี้ผลการตรวจออกมาปรากฏว่าหมอไม่พบโรคร้ายใดๆเลยไวรัสเชื้อวัณโรคอื่นๆก็ไม่เจอหมอยังงงเต๊กเลยลุงอาบกับผมขอขอบพระคุณลุงอาบอย่างสูงแล้วผมจะให้โอกาสไปคำว่ากราบไม่รับนะครับลุงออกมีไว้ให้พูดให้คุยให้สนทนาให้ถามให้ตอบให้ตอบคำถามลุงออกไม่ได้มีให้กราบนะครับจำเลยครับมีให้กราบมีที่ให้กราบอยู่หรอกครับแต่ไม่ใช่มากราบลุงออกไม่เอาครับลุงออกเกิดมาไม่ได้มาไม่ใช่สารพระภูมิไม่ต้องมากราบโอเคไหมลุงออกเกิดมาเพื่อให้ถ้าคิดว่าใช่มีไว้ให้เพื่อตอบคำสงสัยเออนะโอเคนะต้องเข้าใจในบทบาทนี้ด้วยนะครับนะแล้วผมจะโอกาสไปฟังคำถามอาจารย์ตามโอกาสขออนุโมทนาสาธุไว้ในกาลครั้งนี้ด้วยครับคุณสุภาวัตรนะครับโอเครับแซบครับไม่เกี่ยวอะไรครับทำไมจึงมีน้ำหามามีผลไม้ละไม้หามาคือมันของหามาเองอ่ะก็จับมันก็เป็นอยู่เป็นยาของมันเองก็บอกแล้วพวกผลไม้ต้นไม้เป็นยาหมดก็พูดจังใช่ไหมครับน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาก็พูดจังไม่เก็ตอินทรูนไม่จะว่างไงเนี่ยคนที่เขาแก๊กเขาได้จริงๆนะฮะเห็นนะเอาเรื่องอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้ทีนี้จดหมายมาเออเขียนมันจะชัดบอกชื่อที่อยู่นามสกุลเออติดรูปภาพมาด้วยบอกโทรศัพท์มาด้วยอธิบายตามที่พูดมานี้เออไปหาหมอเขาตรวจว่าไงมีหลักฐานเอกสารที่หมอไว้อีกทีนึงโอเคไหมครับเมื่อเวลามาเจอลุงหงอกแล้วลุงหงอกทำอะไรพูดเรื่องอะไรว่างเออไม่ต้องยาวหรอกใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะพอเวลาตรวจทีนึงอ้าวเห็นความต่างนี้ทั้งหมดเลยนั่นน่ะขอหลักฐานหน่อยถ้าเป็นคนอเมริกันนะบอกสามคนอเมริกันทั้งไม่ต้องส่งเสริมกันคนอเมริกันเขาเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเขาจับโกหกได้ปุ๊บเขาจะไม่ครบเลยนะครับคนอเมริกันจำไม่ได้ครับทุกวันนี้เหมือนกันจะเข้าประเทศชาติเขานี่ที่ทำวีซ่าเนี่ยเขาจับโกหกได้แป๊บเดียวเขาจะไม่ให้เด็ดขาดอันนั้นก็คือเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อถือในตัวบุคคลนี่เขาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่ให้มีความเป็นปัจเจกมีความรู้มีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นตัวเองทุกคนโอเคไหมครับการอาชีพเหมือนกันนะครับใครก็ตามทำอะไรกับกันถ้ามันเกิดผลตามที่ตกลงกันเขาจะมีหนังสือเลยจดหมายที่ว่านั้นรับรองกันและกันไงเช่นจดหมาย recommendation letter okay. จดหมายแนะนำตัวตนว่าเขาคนนั้นนะกับคนนี้สมมติว่าเขากับลุงหงอกกันแล้วกันลุงหงอก
ขามาให้ลุงออกช่วยทำอะไรสักอย่างนึงโอเคไหมลุงออกก็ทำให้เขาได้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเงื่อนไขของเวลาด้วยเงื่อนไขของราคาที่ต่อรองตกลงกันแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผลเมื่อเห็นในงานปุ๊บเขาจดหมายทันทีเลยถือไว้เป็นกันก็เรียกว่าโปรไฟล์ส่วนบุคคลบ้านคนบ้านเราเนี่ยช่วยกันมาเต็มๆขอก็ยังไม่ให้ใช่ไหมครับต้องส่งเสริมกันและกันครับอย่าไปหวังรัฐบาลส่งเสริมยกเว้นที่ผมพูดเมื่อวันก่อนบอกว่าจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษนะครับเห็นไหมครับแล้วจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ซวยอีกไม่รู้กี่ร้อยปีเพราะอะไรเพราะเสนอความสามารถไปเนี่ยถูกเตะตัดขาหมดแน่ผมเนี่ยเป็นคนเสนอมาเยอะรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการทำฝนเนี่ยเสนอมาเยอะมากทำให้ฝนตกนี่แหละครับจนกระทั่งผมมีบทบ้างผมตีพิมพ์ในไทยรัฐมันเฉลยรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยเห็นจ่ายอย่างนี้นะครับตีพิมพ์ไทยรัฐนะครับไม่ใช่น้อยนะครับมันต้องเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนะแล้วฝนมันก็ตกกันแบบมืดฟ้าโมดินเหมือนกันอ่ะ เอาไว้บอกปีก็ได้บอกปี54นั่นแหละครับคนชื่อนี่เป็นคนทำผมตอบอย่างนั้นไปเลยคราวนี้กันมันจะท่วมคอตัวเองนี่เนี่ยสไลด์ไม่หยุดฝนมันเสลยแล้วใครทำไมดิประกาศไทยรัฐอีกดูสิครับขนาดนั้นนะเสนอมาเยอะหลังนั้นก็เสนอมาเยอะก็ไม่เคยได้ไม่เคยเห็นมันก็ช่างหัวมันเถอะว่าให้มันตายแห้งทั้งแผ่นดินอย่างดียิ่งปีหน้าเนี่ยฝนปีนี้นะครับผมพูดบ่อยๆนะปริมาณน้ำในเขื่อนทุกวันเนี่ยเขื่อนประมาณมีอยู่35เขื่อนนะทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยครับถามกรมชลเนี่ยว่าเวทถามไปเลยครับก็มีประชาสัมพันธ์กันนั่นโทรศัพท์กลางเขาก็มีไม่ใช่เหรอให้ผมโทรผมโทรแล้วขี้เกียจโทรใช่ไหมครับจริงให้ผมถามไม่ถามขี้เกียจถามอุตุนิยมวิทยาผมไม่ถามอยู่แล้วถามอะไรไม่ได้ข้อมูลจริงนะอาจารย์ทั้งปีเห็นไหมครับปีที่ตะเวนปี5 57ตะเวนไปทำฝนทั่วประเทศไทยนะครับไม่ไปเฉพาะเขื่อนทางด้านปากใต้เห็นไหมแล้วก็ทางภาคกลางไม่ได้ไปแค่เขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีนั้นนอกนั้นไปหมดทุกเขื่อนอุบลอุดรขอนแก่นเหนือใต้ไปหมดตะวันออกตะวันไปหมดถ่ายภาพดูสิครับในคลิปบ้านเราทีวีเนี่ยนั่นคือบุกทำฝนเยอะแยะเลยปี57 57หรือ58จำไม่ได้ประมาณนั้นได้รับหนังสือยืนยันจากท้องถิ่นจริงๆตั้ง5ฉบับแต่เวลาส่งเรื่องนี้เข้าไปในระดับท็อปแบบเนี่ยผมก็ไม่เคยที่จะเอาท้าไปด้วยถ้าทำไม่ได้ให้ปรับเป็นเงินสดผมต้องซื้อผมขนาดนั้นนะท้าด้วยยังไม่เอางั้นปล่อยให้ตายกองกันมีแค่นั้นนะครับเนี่ยยิ่งปีนี้นะครับฝนน้อยแล้วเนี่ยประมาณการน้ำในเขื่อนมาถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่4กรกฎาคม2562น้ำในเขื่อนนะวันนี้แต่ละเขื่อนนะมีไม่ถึง 55% หรือว่ามากกว่านั้นมันบางเขื่อนนะโดยเฉลี่ยกันแล้วอ่ะทั้งหมดเฉลี่ยทั้งหมดที่มีเขื่อนเฉลี่ยทั้งหมดนะไม่เกิน 55% ถามว่าจะใช้ได้กี่เดือนอีกไม่กี่วันเนี่ยฝนก็จะหมดฤดูกาลแล้วกรกฎาคมสิงหาเนี่ยจบแล้วเอาอย่างมากกันยาก็มีประปรายถ้าสมมติว่าน้ำฝนมันมาแบบทุกวันแปดกระปีกระปอยเนี่ยมันไม่ได้มามากจนกระทั่งเต็มคันนาเต็มคันนานะ
ปีนี้อ่ะสิ้นปีถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยอ๋อพอได้จะเชื่อเหลือเกินว่าข้าวปีนี้มันจะไม่ถึงขั้นแตกหรอกแต่ก่อนนี่ไม่ได้เข้าพรรษาอยู่แล้วเนี่ยปกติเข้าพรรษาเนี่ยเราดำนาแล้วต้นข้าวมันตั้งต้นแล้วรอเวลาแตกกอดำมาเป็น1จุกเนี่ยประมาณ3กลีบ3ต้นเนี่ย1จุกไป3อย่างมากไม่เกิน4ปึ๊กเข้าไปปุ๊บแล้วมันแตกหน่อขยายมาเป็น10ต้นก็เรียกว่า1กอขยายมา10เอาที่ดีๆเนี่ยเอา10 12 15อ่ะแต่รวมเนี่ยถ้านาดำนี่พูดถึงนาดำนะนาหวานไม่ต้องพูดถึงต้นหนึ่งต้นก็แค่งวงแค่นี้แค่นี้เองงวงนาหวานมีอยู่แค่นี้มันใช้ปริมาณเยอะนาหวานเนี่ยอะไรผลผลิตต่ำแต่นาดำเนี่ยมันใช้น้อยผลผลิตจะสูงแต่มันใช้เวลาทำนานอ๋อคนขี้เกียจไถหวานไถหวานอย่างเดียวนะครับถ้านาดำที่กำลังพูดถึงนาดำนะดำห่างกันหนึ่งคืบเนี่ยนะครับเวลาแตกกอมันก็ห่างกันอยู่ประมาณสักหนึ่งคืบไม่กี่เซนน่ะแตกกอก็เหลือแค่ตรงนี้พอมีปลาเล็กปลาใหญ่รอดไปมามันก็ไปได้โอเคกันอย่างนั้นในการดำนาเอ๊ะคนดำนา 100% นั่งพูดอยู่ตรงนี้ทั้งไถทั้งดำเนี่ยนั่งของจริงนั่นนี่ไม่ใช่ของแท้ๆไม่ใช่ของเทียมนั่นแหละก็เลยประมวลผลว่าถ้าน้ำปีนี้มันอย่างที่ฝนตกแล้วปีหน้าเนี่ยซวยทั้งประเทศนี่จะฉีกคอกันแต่เสร็จแล้วมาพูดบริหารจัดการน้ำเอาน้ำที่ไหนมาจัดการเออเอามีสวัสดิ์สารบัตรสถาบันไหนที่ทำให้ฝนตกได้จริงไหมทีนี้มันชัดๆสิครับมีว่าเอาไม่ชัดอาจจะบางทีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะบางทีไม่เอาเรื่องคาดการไม่เอาเรื่องสร้างภาพก็ไม่เอาด้วยถ้ามีต้องไม่มีข้อแม้มีข้อแม้มันไม่จบหรอกครับอาจจะบางทีในข้อแม้ถ้าอย่างนี้จึงเป็นเช่นนั้นไม่เอานั่นเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตั้งสมมติฐานขึ้นมาถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่เอาอันนี้มีวิชาธรรมชาติโอเคไหมครับใช่ก็ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่จบดีก็ดีก็คือไม่ดีมันต้องมารูปแบบนั้นครับยุคสมัยนี้นะครับโอเคไหมเอาละผ่านไปไปเรื่องใหม่ไปยูทูบบ้านยูทูบเป็นไงเนาะบ้านยูทูบโป๊ะชาวยูทูบระวังไงเด้อเป๊ะปึ๊บชัวชัวชัวเป๊ะปืดโอ้โหโอ้โหชาว YouTube เยอะเลยครับทุกคนยินดีครับเอาคำถามมันตอบมีมั้ยโอ้โหพืชเหมือนกันดูคำถามครับทีนี้ลุงครับทำสมาธิฟังเสียงลุงแล้วจะทำให้ใจสงบใช่ไหมครับลองทำดูใช่ไหมลองมาเถอะครับสลึงเลยก็ไม่ได้เสียเพราะมันอยู่ใน YouTube เสียบฟังเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมครับหลายคิดว่าได้ก็บอกลูกบอกเมียฟังด้วยครับของดีก็แล้วกันในกลุ่มนั่งสมาธินี่ใส่หูฟังนอนหลับโอ้สบายมันจะไปล้างลุ่มดำให้ด้วยนะในสมองเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นครับยิ่งเสียงที่ผมควบคุมเสียงนี่วีดนะครับฟังไม่ดีมันจะจอดลึกไปปี๊ดเสียงจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะทำเอาครับผม
จเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นก็ติดตามมาบ่อยชื่อนี้นานแล้วเนี่ยยังถามเรื่องของสมาธิอยู่เหรอนะโอ้โหอย่างน้อยชื่อนี้เนี่ยประมาณเป็นปีแล้วประมาณปีปีกว่าได้แล้วโอเคนะแปลว่าได้แต่ถามแต่ไม่เคยทำโอ้ไม่ว่ากันลองทำดูครับคำตอบมันจะออกมาเองใครทำใครได้โอเคไหมครับสวัสดีครับลุงวันนี้หนูดูแซดสดค่ะวันไหนดูไม่ทันก็ฟังคุณลุงตอนจะนอนฟังไปหลับไปค่ะแล้วกล่อมน้องนอนหน่อยสมาธิกล่อมนอนไงเขามีอะไรมีชื่อด้วยนะสมาธิก่อนนอนโอเคไหมครับฟังสมาธิก่อนนอนก็น่าสนใจผมจะมีอันนี้ของผมเองนะฮะในแต่ละคลิปแต่ละคลิปลุงหมอครับขอถามว่าฝนปีนี้จะตกมากน้อยแค่ไหนขอรับไม่รู้ครับธรรมชาติเหรอเนาะมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติไหมธรรมชาติก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติผมใช้คำว่าท่าฝนในปีนี้มาถึงตรงนี้นะปีหน้าผมว่าแย่งน้ำกันแบบฉีกเนื้อกินเหมือนปีแต่5758นั่นแหละคนละฝั่งคลองนี่นะจะยกพวกตีกันตายคนละฝั่งคลองเพราะว่าต่างคนต่างแย่งน้ำออกจากคลองขึ้นมาใส่นาตัวเองมันมีแค่นั้นมันแย่งกันนะนั่นแหละครับใครก่อนใครหลังต้นน้ำกลางน้ำนี่นะนั่นแหละจะฆ่ากันตายเพราะน้ำแย่งน้ำการแย่งน้ำก็มีในบทบาทหนึ่งในพุทธกาลก็คือเรื่องราวของญาติโกโหติกาพุทธเจ้านั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันเรื่องน้ำไอ้คนที่อยู่ทางคือเขาว่าเหนือก็แล้วมีน้ำเต็มคันนาไอ้ข้างล่างไม่มีน้ำเลยถึงหน้านาจะทำนาก็ทำไม่ได้ข้างล่างก็ญาติกันนะครับฝ่ายข้างล่างก็ไปขอน้ำจากญาติที่อยู่ข้างบนมีน้ำเยอะนะโอ้ยก็ขุดแค่ร่องมันก็ไหลลงมามันก็อยู่ข้างล่างแล้วข้างบนไม่ให้เถียงกันถ้าเราจะตีกันตายในพระยุรญาติของพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้ารู้ข่าวท่านเองลงพื้นที่เลยไปถึงอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องน้ำพระพุทธองค์เนี่ยใช้หงสองหูฟังอ๋อว่าไงนี่ก็ขี้ฟ้องนะขอแค่นี้ก็ไม่ได้ไม่อยากจะมาหาทำไมวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับอันนั้นกูจะให้มึงไปทำไมล่ะมึงเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะไปนู่นเลยเออพอดีก็ชั่วเนี่ยครับพอใจไม่พอใจเนี่ยครับพระพุทธองค์ได้ฟังแค่นั้นกลับบ้านนะกลับวัดกลับที่นอนแล้วก็ง่ายดีเพียงแต่แค่แยกย้ายออกจากกันนะครับยังไม่ข้ามคืนเลยฝนเทลงมาหาใหญ่เลยตื่นอยู่ว่าน้ำเต็มคณะทุกขันถามว่าอะไรกันแค่ได้ฟังสองคนทะเลาะกันนั่นเองดีกับไม่ดีชั่วกับไม่ชั่วเนี่ยครับมึงแยกกันมึงต้องการอะไรกันก็เอาสิ่งที่ต้องการมาให้จบแล้วพระองค์ก็ไม่พูดไม่จาอะไรไม่พูดไม่จาว่าเป็นเพราะฉันทำให้ฝนตกไม่พูดมึงอยากได้น้ำก็เอาน้ำไปประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเรียกพุทธปฏิหารเป็นเรื่องราวพุทธปฏิหารแสดงแต่แสดงไม่ต้องพูดเข้าใจมั้ยครับบอกความต้องการมานั่นน่ะพุทธปฏิหารโอเคมั้ยครับหรือแสดงฤทธิ์ก็คนที่บรรลุธาตุดินน้ำลมไฟก็ควบคุมได้หมดสิครับคนที่เขาบรรลุธาตุน้ำก็สามารถควบคุมน้ำได้คนบรรลุธาตุลมเขาก็ควบคุมลมได้คนบรรลุธาตุไฟเขาก็ควบคุม
ความร้อนได้ก็แค่นั้นเองเนี่ยมันมีในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาหมดนั่นเขาเรียกว่าอภิญญาเป็นเรื่องราวของอภิญญาเป็นความสามารถพิเศษนะครับหรือในหนึ่งว่านั่นคือศักยภาพของพระอรหันต์เขาเห็นไหมครับก็ทำได้ก็แค่นั้นเองเนาะนู่นไปถามกรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีก็ประมาณใช้กันนะอย่ามาถามลุงงอกถ้าอยากจะให้ฝนมันไปขอจากรัฐบาลเนี่ยมีคนทำฝนได้ก็แค่ไปขอผมเสนอไปเยอะแล้วเกียรติเสนอนะนึกในใจตายกองกันได้ก็ดีเหมือนกันสักครึ่งประเทศจะได้ไม่ทะเลาะกันไงเห็นไหมนี่ภาษาลุงงอกแล้วมันยากนักยากนะอยู่มากมีมากก็เถียงกันมากเมื่อกฎหมายมีหลายมาตราก็เถียงกันทุกมาตรานั่นครับเหมือนกันมีมากก็เถียงกันมากใช่ไหมสมบัติเหมือนกันมีมากก็เถียงกันเรื่องสมบัติครอบครัวใครที่นี่มีสมบัติเยอะๆเถียงเรื่องสมบัตินั่นแหละก็มีพอสมควรก็พอพี่ก็เก็บไว้พอสมควรก็พอพี่ก็ขณะที่จิตประพัดสอนจะเป็นที่มองเห็นทั่วถึงกันจากอีกทั้งสารุปภูมิหรือไม่ครับไม่เห็นครับไม่เห็นนะฮะจิตประพัดสอนเนี่ยไม่เห็นหมดนะครับจิตประพัดสอนเนี่ยมันถ้าหากว่าเอาจิตมาแบ่งเป็น 100% นะครับ 100% ครับจิตเทียบ 100% เทียบไปเนาะมันลำบากนะเราเช่นนะจะบอกว่าจิตใส 100% จิตใสปิ้งโอเค 100% ได้อ่ะเอาว่าความใสลดลงเหลือนะที่เหลือนะถ้าเหลือพูดกันนี่มันยากเข้าใจยากเอาว่าสว่างขึ้นดีกว่ามันเริ่มต้นจากคำว่าสว่างนะมันสว่างมากขึ้นอีกเลยเอาความสว่างแบบ 100% กันแล้วกันเพราะหลับตาในที่มืดมันมืดอยู่แล้วมันเป็นหลักคิดถ้าหากว่าความสว่างมันเกิดขึ้นในตาเราขณะที่เราเห็นความสว่างนะสว่างขึ้นไปอ่ะ 25% เนี่ยโอเคไหมนะเรียกว่าพระโสดาบันสว่างเข้าไปถึง 50% ก็พระสกิทาคามีสว่างไป 75% อัพก็เป็นพระอนาคามีสว่าง 100% ปิ้งจุดนั้นจะเป็นใสนั่นนะอรหันต์ในวันตาทิพย์สองในหมดสารเสพติดผมสบายมากเลยเห็นไหมย้อนอดีตได้หมดเลยย้อนเรื่องทุกสมุทัยนิโรธได้หมดนั่นเห็นไหมตาทิพย์ตาที่มันเป็นหนึ่งในอภิญญานะหนึ่งต้องมีต้องได้ตาทิพย์เมื่อได้ตาทิพย์แล้วต้องย้อนอดีตชาติตัวเองได้หมดจดเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยะบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ามีญาณอย่างรู้ถึงจุดกำเนิดเกิดแก่เกิดเก็บตัวเองก็คือทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละก็ไปถึงตัวนิโรธหยุดทุกตรงนั้นโอเคนะครับ1ต้องได้ตาทิพย์ตาทิพย์ต้องจิตบริสุทธิ์ 100% เห็นไหมครับหรือสว่าง 100% ถ้ามันเป็นใสคือบริสุทธิ์จำภาษาไว้ก่อนครับพอเวลาทำไปแล้วมันจะมีบันไดขึ้นเองแกนะจิตต้องบริสุทธิ์มันได้ตาทิพย์ไปโดยปริยายแน่นอนมนุษย์พันนี้จะต้องแยกดีแยกชั่วได้ก่อนทำดีหนีชั่วทุกวันทำดีได้ถึง 99% ชั่ว 1% ประมาณนั้นครับในแต่ละวันนะไอ้ตัวชั่วเรียกว่ากิเลสโอเคไหมมีกิเลสอยู่ 1% ในแต่ละวันอย่างเงี้ยแปลว่าหยุดแล้วซึ่งอสกิเลสแปลว่ากิเลสทำอะไรไม่ได้มันหยุดมันมีมันเหลืออยู่แต่มันหยุด
ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชนี่เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติจะได้โดยปัญญาวิมุตติน่าต่อมาก็ได้เจโตเนื้อกว่าเนี่ยปัญญาวิมุตติก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของมนุษย์สัตว์โลกได้เปลี่ยนจากมิจฉาไปสัมมาทิฏฐิได้แล้วก็พัฒนาสู่การไม่เกิดอีกได้เพราะอรหันต์ก็ทำได้พัฒนาไปสู่การไม่เกิดครั้งต่อไปอีกได้ก็ต้องเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาคือตัวกูของกูลูกกูเมียกูนี่แหละบ้านกูรถกูนี่แหละครับเข็มกูเข็มบ้านกูห่วงแม้กระทั่งเข็มอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับโอเคไหมของกูหมดอ่ะก็เรียกอัตตาตัวตนเต็มกระโหลกว่าไปโทษทีขออนุญาตอย่างนี้เป็นต้นเอาไหวไหมครับอัตตาตัวตนเต็มของกูหมดนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิโอเคไหมพอไหวไหมครับอรหันต์ก็จะไม่ทำนองนี้ครับโอเคไหมลุงสุบุรีหรือยังครับวันนี้ห่วยไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี่คุณเอ็กซ์เป็นรู้เยอะแค่ปฏิบัติแค่มีไหมครับรู้เยอะแค่ปฏิบัติแย่อ๋อรู้มากยากนานแบบนี้รู้เยอะแต่เวลาปฏิบัติไม่เอาเหนียงเลยไม่เหนียงไม่เอาไหนนั่นแหละไม่เอาเหนียงไม่เอาไหนมีไหมล่ะพี่ก็อย่าถามผมถามตัวเองท่านมีไหมถ้ามีก็ปรับแก้ไม่มีก็เดี๋ยวมีก็เรื่องเขาเห็นไหมก็ตัดคำว่าเขาไปมันก็แยกจากตัวเรานะครับเวลาเรานอนหลับแต่ในหัวมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำให้ไม่หลับสักทีหนึ่งเราต้องคิดไปเรื่อยๆจนไม่รู้จะเอาอะไรมาคิดแล้วใช่ไหมครับจึงหลับไปเองเพราะคืนนั้นหมดความคิดแล้วเลยง่วงหลับใช่ครับคิดจนหมดความคิดค่อยๆทำครับทีนี้พวกไม่หลับไปกินยาบังคับให้หลับซะก่อนใช่ไหมก็เลยติดยานอนหลับทีนี้ไม่หลับก็คิดนอนกินยาบังคับให้หลับบังคับให้หลับเสร็จแล้วก็เลยติดยานอนหลับสุดท้ายยาก่อนหลับก็เลยกลายเป็นเสพติดเลยมีเยอะด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใส่ใจในสิ่งที่ลุงหอกนำพาหรือไม่มีใครที่จะนำพาให้ได้ก็สายยาคือมักง่ายโอเคไหมครับมันจะไปใช้มันพวกยาบังคับให้หลับนะครับมันไม่ใช่ธรรมชาติยาเนี่ยคือเคมีกินนี่มันสลบนั่นแหละครับง่ายจะตายไปพวกกลุ่มยาชาพวกนี้กินแล้วสลบโอเคไหมครับกินทาฉีดโอเคไหมกินแล้วสลบฉีดใส่หมาเนี่ยไม่เกิน10นาทีไม่เกิน5นาทีเลยเดินไปไหนขาพับเลยนะครับม้าเนี่ยนี่ทำหมันหมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่รู้เลยนะสัตวแพทย์เข้ามาทำให้พอดีมีผู้คนเขาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้คนที่เขาสนับสนุนบอกให้คุณจรัสศรีบอกเขาสนับสนุนให้นะ3ตัวไม่รู้ใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้หรอกขอบคุณครับคุณจรัสศรีนะครับ อะไรกันโอเคนะก็พยายามหลีกเลี่ยงยาบังคับให้หลับผมใช้ยาบังคับนะไม่ใช่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปติดแล้วก็ออกไม่ได้กินไปตลอดชั่วชีวิตนี่มันก็มันทรมานหลับแล้วมันก็ไม่สนิทแล้วก็ตื่นมาก็ทุกต่อร่างกายก็เพลี้ยงพล้ำไปหมดต่อไปสุดท้ายไปอย่างนั้นครับก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับแล้วก็พยายามเหลือเกินที่จะให้อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเอาครับ
ถ้าเรามาเติมบุญกับลุงหงอกบ่อยๆจะทำให้รู้จักตัวเองได้ไวขึ้นไหมครับห่วยพวกนี้แปลว่าลุงหงอกอยากได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าลุงหงอกบอกว่าใช่ก็แปลว่าลุงหงอกอยากได้เยอะๆใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็คิดเองก็โตแล้วผมก็พยายามบอกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญใช่ไหมทำบุญก็ทางบอกที่เขามีบุญจึงจะได้บุญมากๆถามว่าใครคือคนที่มีบุญบุญมันคืออะไรคือความเข้าใจบุญมันคือปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญามีไหมทีนี้ในแผ่นดินโลกนี่มีหรือเปล่าถ้ามีก็ตามหาคนนั้นแหละใช่ไหมครับเขาถือเป็นคนที่เขามีบุญทำกับคนที่เขามีบุญก็แค่นั้นแล้วบุญจะเสริมให้เองประมาณนั้นนะครับเนี่ยนั่นก็ความเข้าใจนี่แหละก็คือบุญครับก็หวังว่าเราให้ฟังขนาดนี้น่าจะ get into แปลว่าเข้าใจเลือกเอาทีนี้การทำทานช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเฉยๆใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่บุญตามที่คนส่วนใหญ่มากเข้าใจกันก็บอกเมื่อกี้พอดีพูดเมื่อกี้พอดีการช่วยเหลือผู้อื่นก็แปลว่าคือเรามีถึงช่วยอ่ะอย่างเช่นช่วยอันดับแรกเลยช่วยให้มนุษย์ที่ไม่รู้ให้รู้ช่วยมนุษย์ที่ยังไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยก็คือกลุ่มครูบาอาจารย์สอนสั่งผู้คนนั่นแหละครับกลุ่มนั้นเพราะถึงหนูเป็นกลุ่มผู้มีพระคุณไงกลุ่มเกิดมาสอนโอเคไหมครับทีนี้การทำทานจะได้บุญทำทานด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละคนที่เขาการทำทานจะได้บุญทำทานหมายความว่าอะไรทำกับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราหนึ่งในนั้นต่ำต้อยด้อยโอกาสทางด้านการศึกษานี่สองต่ำต้อยด้อยโอกาสด้วยร่างกายพิกลพิการนะครับประกอบอาชีพไม่สะดวกสามต่ำต้อยด้วยโอกาสสำหรับคนที่เขามีคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาเห็นไหม 4. ต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าบุคคลอื่นเขาเพราะว่าเขาลำบากยากจนกว่าเรากลุ่มนี้เราเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญเห็นไหมครับใช่นะทำทาน100ครั้ง100คนจะได้บุญเขียนให้ฟังเฉยแต่ถ้าว่าทำบุญกับคนที่มีบุญทำให้ถูกที่ให้ถูกคนกับคนที่มีบุญที่ไหนล่ะเนี่ยนั่นยิ่งได้บุญเหมือนกับว่าเราทำก็เป็นหนึ่งส่วน1บาทก็แล้วกันมันจะได้มากลักษณะมันจะเป็นคุณลักษณะบุญจะเป็นอย่างนั้นไม่เคยได้ยินเหรอทำอะไรกับใครสอนกับลูกงอกเอาขี้หมามาให้ที่นี่เอาคืนกลับไปเกินกว่า500เท่าซะนะใช่ไหม เอามะม่วงมาที่นี่ในต้นนั่นนะครับเอากลับคืนไปออกดอกผลได้มากเกินกว่า500ลูกซะนะโอเคไหมทำบุญกับลูกงอกเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาไว้ในใจก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าสนโวยประมาณก็สังเกตตัวเองดิในการทำมาแล้วทำมาให้กินได้คล่องตัวไหมนะเพื่อนฝูงเคยทะเลาะเบาะแว้งกันกลับมาดีกันได้ไหมผลของบุญจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปไหนก็มีคนที่เขาเกื้อหนุนจุนเจือประมาณนั้นนะครับบุญตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เวลาจะอับจนมาปุ๊บก็มีผู้คนมาช่วยเหลือเดินข้างทาง
มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหิวน้ำก็จะมีคนจอดรถข้างทางเอาน้ำให้กินบ้างหรือพาไปต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะมันจะปอกแป๊กมาโดยที่แบบว่าไม่รู้เรื่องตัวเงี้ยในขณะที่เราตรงนี้ตาอับอับจนทำเอาเนี่ยครับพอได้ไหมครับคำว่าบุญจะเป็นอย่างนั้นฝนที่อุบลตัดการพืชผลตกน้อยค่ะมาเอาแล้วนะครับไหนๆก็น้อยแล้วทีนี้คอยดูปีหน้าเอ้ยงานเนี้ยงานเข้าปีหน้าน่ากลัวจะตายกองกันเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันยิ่งโอ้ยอยุธยาฝนตกพรำๆทั้งวันเลยค่ะเป็น2วันแล้วพรำๆพรำๆเนี่ยมันยังเต็มคันนาเนาะมันได้แค่ชุ่มเย็นไอ้พรำๆเนี่ยมันต้องเป็นฤดูปลักดำเรียบร้อยแล้วนะหมายความว่าน้ำเต็มคันนาปลักดำแล้วต้นข้าวมันจะยืนต้นแล้วก็แตกกอแล้วนะก็แปลว่าเข้าพรรษาจะพรำๆนะครับช่วงเข้าพรรษามันจะพรำพรมให้มันเย็นทั่วพื้นที่นะก่อนพรรษาเนี่ยเราเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยปกติมิถุนาเนี่ยฝนจะต้องเทมากเลยครับมิถุนาครับถ้าน้ำไม่เต็มคันนามิถุนาเนี่ยโอ้โหหนักใจครับก็ดูเองครับท้องไร่ต้นนาบ้านท่านเนี่ยรู้เองมิถุนาที่ผ่านมาน้ำเต็มคันนาไหมถ้าไม่เต็มคันนาเนี่ยหนักใจทันทีล้นคันนามันก็ไปยังห้วยหนองคลองบึงใช่ไหมน้ำก็ขึ้นมันก็ไปยังเขื่อนไปแล้วก็ว่ากันไปโอเคไหมถ้ามันล้นคันนานะครับเอาคำว่าเต็มคันนาเนี่ยเป็นหลักมิถุนาน้ำจะต้องเต็มคันนาใช่นะแล้วก็ดำก็สนุกดำสิเนี่ยกรกฎาคมเทพสมัยหนึ่งมันก็อยู่ต่อสิงหาก็เริ่มพรำๆแล้วฝนสิงหาเข้าพรรษาเลยนะตกพรำๆคุมทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีข้าวจะงามแล้วฝนไม่ขาดช่วงมันพรำมาเนี้ยตุลาพฤศจิกาอ้าวเกลตอนนี้สนุกแบบนี้น้ำคันนาก็จะหมดไปพอดีนะไอ้กุ้งหอยปูปลาที่มันเกิดขึ้นมาในไร่นาสาโทมันจะมารวมกันเป็นแอ่งน้ำเอาสวิงเอาอะไรไปตักมาทำปลาซิวปลาสร้อยทำปลาร้าปลาเจ่าปลาก็ว่ากันไปชาวนาเป็นอย่างนั้นแต่หน้าวันนี้ปลาซิวปลาสร้อยปลาหอยปลากุ้งมันจะไม่มีแล้วจ้าเพราะมันเจอเคมีหมดตายหาตายหงตากระเทียมหมดไอ้พวกเคมีลงพื้นดินตายหาหมดไม่มีเลยไม่ต้องกินกันเนี่ยสุดท้ายก็มีแต่ข้าวกินกับอะไรเกลือแล้วไปหากาบนุ่นน่ะในตลาดที่เนี่ยปลาเลี้ยงมันที่เนี่ยปลาทุ่งนาไม่ค่อยจะมีกันมีแต่ปลาเลี้ยงเลี้ยงอะไรด้วยอะไรอีกว้ายมันจะไปสู้ปลาท้องนาไม่ได้หรอกก็ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเลี้ยงเนี่ยผมหลังๆผมจะไม่ค่อยกินนะและจะไม่กินด้วยซ้ำไปนะจริงๆอยู่บนโต๊ะเนี่ยถ้าเลือกได้ผมก็ไม่กินสดแต่น้ำส่วนใหญ่จะสดแต่น้ำเอาไว้หลอกข้าวให้มันลงคอให้มันผ่านคอสดน้ำหลอกข้าวมันผ่านคอดูสิหมอกจะเห็นปลาดุกใหญ่ๆแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหมครับปลาดุกหางมันจะตัวใหญ่กันแล้วกันนะเอาอะไรเลี้ยงหรือเปล่าเอาซากศพศพอะไรศพหมาเอาเปล่าบอกให้ก็ได้เอามันชัดๆเลยดีกว่าซากศพหมาซากศพควายพวกนี้โยนเอาไว้ปูปลากินขี้ของขี้ไก่พวกนี้เลี้ยงหมูไงเลี้ยงหมูข้างล่างก็เป็นปลาหมูขี้เยี่ยวแสบก็ลงในน้ำเนี่ยปลาดุกเลยชอบโอเคนะงับอากาศหายใจเข้าแล้วกลับลมหายใจถ้าหายใจออกไม่กลั้นหายใจถ้าหายใจออกกลั้นลมหายใจจะเป็นยังไงลองดูสิพี่คำตอบจะเองของที่ไม่ต้องถามสลับเอานั่นนะลองดูสิครับเพราะมันแค่เข้ากับออกหายใจอ่ะ
สูดเข้าไปปุ๊บกลั้นแล้วก็ออกเออสลับสิครับเนี่ยต้องหาวิธีการสลับจะได้ปัญญาออกมาเออสุดท้ายกลายเป็นตัวเลือกที่กลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเองนี่นะเขาเรียกว่าปฏิบัตินะครับอืมแต่ในทางที่ให้ไว้ต้องอาศัยไททันแมนเขาบอกสเต็ป by สเต็ปอยู่แล้วเออจะสำเร็จวิธีการต่างๆนะทำไปเองเราจะรู้ของเราเองมันจะบอกรหัสตัวเราเองรหัสของเราเองจะบอกเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมารหัสหรือว่าสัญญาณที่เรารู้ของเราเองโอเคไหมนั่นเอาแนวทางนั้นครับคุณโอ้โหภาษาไม่มีวันยุ่งถึงดวงงอประยุ่งทุกทีคุณกิตก็แล้วกันคุณกิตพี่นันโอเคครับโอเคนะกิตพี่นันโอ้ยก่อนจะสะกดได้ผิดเชื่อซ้ำไปนะฮะลองฟังใหม่ครับหลายๆท่านลองฟังใหม่งับอากาศหายใจเข้าแล้วกลั้นลมหายใจสูดหายใจเข้าแล้วก็หยุดก็แปลว่ากลั้นนานๆแต่ถ้าหายใจออกไม่ให้กลั้นลมหายใจก็แปลว่าพอเข้าแล้วก็ออกเลยไม่ได้กลั้นเลยปกติทำงานเนี่ยเข้ามันก็ออกเข้าก็ออกมันเหมือนกับโยนถ่านเข้าไปในเตามันร้อนอยู่แล้วมันมีเชื้อไฟอยู่แล้วนะโยนถ่านไปปุ๊บก็แปลว่าหายใจเข้าเอาออกเลยถ่านยังไม่ได้ลุกไหม้เลยเอาออกซะแล้วมองเห็นไหมครับอากาศกับถ่านความหมายเดียวกันงั้นโยนถ่านเข้าไปให้มันอยู่นานๆในเตาหน่อยก็คือกลั้นนั่นเองครับหายใจเข้านานๆก็คือกลั้นมองเห็นภาพไปครับนั่นนะฮะมันเบิร์นก่อนให้มันลุกไหม้ก่อนผลจะออกมาเองฮะแต่ว่าถ้าหายใจปื้ดป้าดปื้ดไปโอ้โหวายเวฟเลยครับโล่งเบาสบายและ